แสงเทียนเสียงธรรมส่องสว่างนำพาชีวิตบ่เอ่อผูกติดในความชั่วอันมัวหมองเขาท่านทั้งหลายหญิงชายต่างเฝ้ามองช่วยกันประคับประคองพระพุทธศาสนาคืออย่างเดินนวัตถุรัตนัตตยัสสะข้อความนอบน้อมจงมีแด่องค์พระรัตนตรัยอันมีองค์พระพุทธเจ้าองค์พระธรรมเจ้าองค์พระสังฆเจ้าขอยกมือสิบนิ้วถวายความเคารพครูบาอาจารย์เจ้าคณะพระสังฆาธิการท่านเจ้าอาวาสทุกวัดทุกวาทุกตนทุกองค์ที่เคารพอย่างสูงขอความผาสุกความเจริญในธรรมจงมีแด่ศรัทธาญาติโยมพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญใจกุศลท่านทั้งหลายเสียงที่ท่านทั้งหลายได้สตับและฟังอยู่ในขณะนี้คือเสียงของการออกสถานีวิทยุกระจายเสียงแม่กระจานโมเดิร์นเรดิโอ FM 94.50 เมกะเฮิรตซ์ทดลองประกอบกิจการในประเภทกิจการทางธุรกิจออกอากาศณอาคารเลขที่103หมู่ที่6บ้านสันมณะตำบลเมเจดีอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายริ้งสัญญาณผ่านทางคลื่นอากาศมายังวัดสันกูทองตำบลเมเจดีอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายวันนี้ตนตัวอาตมาภาพพระอธิการจำนันสุธีโรหรือที่ฮู้จักกันในนามครูบาสี่หมื่นเป็นผู้ดำเนินรายการในรายการธรรมะก่อนนอนก็มาพบกับสถาญาติโยมท่านสาธุชนคนใจบุญใจกุศลท่านทั้งหลายเป็นประจำในวันอังคารและวันศุกร์อย่างวันนี้ก็ได้มาพบกับสถาญาติโยมท่านทั้งหลายในวันอังคารที่2เมษายนวันเวลามันผ่านพ้นไปเร็วเหลือเกินตอนนี้ก็ย่างเข้าเดือนเมษาแล้วฤดูร้อนก็คลืบคลานเข้ามาร้อนไปปอสภาพอากาศก็บ่เป็นใจขมุกขมัวมีแต่หมอกควันไปทางใดก็แสบหูแสบคอแสบหูดังมดตะกี้ก็ดูทางเฟซบุ๊กเพื่อนถ่ายมาว่ามีปวดใจเอาขวดใส่น้ำมันจุดขว้างลงข้างต่างที่ดอยนางแก้วกำลังไหม้ตึกอยู่นี่สตาญาติโยมทั้งหลายนี่แหละมันเป็นเหตุสาเหตุหนึ่งที่คนเฮานั้นหันแก้ตัวน่ะหันแก้ตัวสตาญาติโยมทั้งหลายถ้าเกินมลพิษอย่างอีเนี่ยยุ่มได้สักคนว่าปนว่าตัวน่ะยิ่งในเมืองที่แออัดโดยรถนักแข็มซ้ำนะอย่างเชียงใหม่นี่รถก่อนนักบอกควันก่อนนักวันนั้นอาตมามีโอกาสได้ไปทางเหนือทางแม่สายโอ้บอกควันบอกหักบอกหันดอยฉะนั้นเราก็ต้องช่วยกันนะช่วยกันดูแลช่วยกันสอดส่องทางรัฐบาลทางทางราชการเพิ่นก็ประกาศว่าจะไปเผาเทเนอร์ขยะทางในบ้านก็ตามนะถึงกำหนดเวลาก็เผาแต่คนที่ฮ้องว่าไฟป่านั้นมาใจไฟป่ามันเป็นไฟมือคนนี่แหละไฟคนนี่แหละไปจุดไปเผาน่ะฉะนั้นเฮาท่านทั้งหลายอาตมาภาพก็อยากจะขอวิงวอนนะจะไปเนี่ยมันเกิดมลภาวะเป็นพิษนะตอนนี้ก็รู้สึกว่าบ่ค่อยสบายกันหลายท่านหลายคนก็มันเป็นเรื่องของทางเดินหายใจนะสตาญาติโยมเนาะก็ช่วยดูกันหน่อยแล้วก็ประกาศเน้อในวันที่6 7เมษายนนี่ก็ตั้ง
วัดเปมารามซึ่งวัดเปมารามนี่อยู่ที่เมืองน้อยสถานยัดยมหลายใครที่ลูกตังเจียงใหม่มาก็จะหันการมูซื้อเก่าน้ำเดียวนี้เพิ่มมาตั้งใหม่ละตั้งขวามือนี่ก็จะเป็นสะพานเข้าไปนะบ้านเมืองน้อยนะซึ่งพระเดชพระคุณท่านพระครูบวรธรรมาภิรามก็ได้ไปสร้างวัดสร้างวานะซึ่งท่านก็เป็นพระนักพัฒนาพระเผยแพร่จะสร้างวัดสร้างวาท่านก็จะได้มีการปล่อยหลวงศาลาเนี่ยวัดเมืองน้อยเปมารามก็มีพี่น้องนะที่เขาของว่ามูเซอร์เนาะพี่น้องคนดอยเพิ่นอยู่กันท่านแล้วก็นับถือศาสนาพุทธนะคนเมืองก็มีอยู่นะก็ท่านพระครูบวรเพิ่นก็ได้ไปสร้างวัดสร้างวาเพื่อสืบสานศาสนาก็ได้สร้างศาลาศาลาไว้หลังหนึ่งแล้วก็จะได้ทำการปล่อยหลวงในวันที่6นี่ก็จะทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์นะตานศาลาให้ก่อนวันที่7ก็จะปล่อยหลวงเนอะ7เมษายนนี่นะหลังจากนั้นก็ขอประกาศเชิญสถาญาติโยมพุทธศาสนิกชนทั้งหลายไปร่วมบุญร่วมกุศลกันบ่ได้นี่หนตาหนตางเข้าบ้านเมืองน้อยสบายนะลาบปูซีเมนต์เรียบร้อยมีไฟฟ้าแจ้งเลื้อแจ้งลึ่งนะต่างเข้าไปก็สะดวกสบายประเมินสมัยก่อนเมื่อ30ปีก่อนนี่โอ้ใครเข้าไปนี่เหมือนฝรั่งหัวเหมือนฝรั่งเลยเป็นขี้ดินแดงฝุ่นกุฝุ่นกุ้มหน้าฝนนี่ต้องปั่นเอาโซ่ปั่นรถนะปั่นล้อรถขึ้นนะหน้าฝนสมัยก่อนนะสมัยนี้สบายไปโล่งโจ่งโล่งโจ่งสบายสบายนะก่อนนี่ก็ฝากบอกบุญบอกกุศลเนอะนะในวันที่6 7นะบ้านเมืองน้อยเนาะก็คาถาญาติโยมเฮาก็อยากเคยหาโอ้ได้ยินกับบ้านเมืองน้อยลองเข้าไปเอียวไปชมดูรอไปทําบุญเนี่ยก็เรียนเชิญเจริญพรเนอะหัววัดหัววาต่างๆก็จะได้ได้เห็นตัวตานเข้าไปเนาะอันนี้ก็ฝากบอกบุญบอกกุศลกันไปนะในงานปล่อยหลวงวัดเปมาลาเมืองน้อยเนาะอันนี้ก็แจ้งความจำนงมาได้ใครที่จะปล่อยหลวงปล่อยลามใครจะทำบุญอย่างก็แจ้งความจำนงมาได้เนาะอันนี้ก็ซึ่งประกาศมาให้ท่านทั้งหลายรับทราบและในส่วนของเครื่องสีขาวเมื่อกี้ก็ได้ยินท่านพระครูปริยติชัยวัฒน์เจ้าวาดวัดสมณะได้อู้เอ่ยประกาศไปเครื่องสีขาวเพื่อชาวประชาโดยเฉพาะวังเหนือเรียกว่าเป้านี่ก็ไปกันทุกปีทุกปีในการพิธีในพิธีดำหัวปีใหม่รดน้ำดำหัวปีใหม่นะผู้สูงอายุเอ่ยดำหัวครูบาอาจารย์เอ่ยพระนักจัดรายการเอ่ยนะก็เปิ่นก็ได้แจ้งมายังนะต่างคณะสงฆ์อำเภอเวียงป่าเป้าจะกำหนดกันในวันที่21เมษายนสถาญาติโยมทั้งหลายก็ที่วัดปากทางเจริญเนอะโดยอาจารย์บรรยงพระครูอภิวัฒน์พระนาวิกรมหรือว่าอาจารย์บรรยงเนาะก็ไปร่วมกันเนอะในวันที่21เมษายนอันนี้ก็เป็นงานบุญงานหนึ่งที่เขาได้สืบทอดสืบสานกันมาแล้วก็เติมกันตลอดเวียงป่าเป้าก็จัดไปปีละปีนี้ก็ยกยอดไปที่อำเภอโดยรอวัดปากทางเจริญเนาะอันนี้ก็แจ้งคณะสถาญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายได้รับทราบก็ต้อนรับสถาญาติโยมที่รับชมทาง Facebook ไลฟ์10ปันจันทาในค่ำคืนนี้ตัวเนอร์นะเอาล่ะจะเข้ารายการธรรมะ เพื่อไม่ให้เสียเวลากับสถาญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายนะซึ่งช่วงนี้เนี่ยอากาศมันโอ้อาตมาก็ยังบ่หายนะไออยู่สุมาอภัยเด้อไอแล้วก็เวลาตื่นเจ้ามานะมีเสลดคุ้นๆขาวๆเหลืองๆนั่นออกมาต้องกินยาตลอดเวลาสั่งน้ำมูกมาจะออกเป็นก้อนเหลืองๆมีเลือดติดตัวเนี่ยอาตมาภาพก็จะพยายามรักษาสุขภาพตัวนะฉะนั้นเฮาท่านทั้งหลายก็ระมัดระวังตัวเนอสภาพอากาศร้อนอากาศยังจะไปกินน้ำเย็นนะมันเจอกินน้ำเย็นแล้วมันจื่นใจกินน้ำเย็นน้ำอิ่มเนี่ยมันทำให้ระบบภายในเนี่ยมันปวนแปรมันตั้งนอกมันเจอร้อนตั้งในเข้ามาเจอเย็นนี่นะมันจะทำให้ระบบตั้งในมันปวนแปรนะอาตมาก็คงจะได้ไปเอ็กซเรย์ไปตรวจพอสักวันตีโรงพยาบาลนะก็ตอนนี้ภารกิจก็มีนักอยู่เนาะก็แจ้งคณะสถาญาติโยมทราบตามนี้เพิ่นบอกว่าอันความเมตตากรุณาปราณีจะมีใครบังคับก็หาไม่ลังมาเองเหมือนฝนอันชื่นใจจากฟากฟ้า
สุราลัยสู่แดนดินสถาญาติโยมนักสาธุชนทั้งหลายความเมตตาเฮาทุกคนนั้นก็ย่อมจะรู้ดีโดยเฉพาะเฮาเป็นพุทธศาสนิกชนที่อยู่ในพระพุทธศาสนาเฮาท่านทั้งหลายมองความเป็นอยู่มองความเป็นมนุษย์ด้วยกันนี้จะได้เพื่อนบอกว่าทุกคนในโลกนี้ล้วนแต่ก็รักตัวเองตัวเก่าทั้งนั้นนะว่ามีภัยคนใดที่จะฮักคนอื่นมากกว่าตัวเองแต่เมื่อฮักตัวเองก็ควรจะทำความบริสุทธิ์ให้เกิดขึ้นกับกายวาจาและใจของตัวเก่าหนักๆด้วยการที่เราจะต้องประกอบกุศลกรรมหรือว่ากุศลธรรมในการที่เราจะต้องทำทานแต่รักษาศีลและหมั่นเจริญสมาธิภาวนาถ้าบ่สร้างความบริสุทธิ์คือเกิดขึ้นกับตัวกับตนปล่อยตัวปล่อยใจไปกับสิ่งที่มันบ่บริสุทธิ์นอกจากจะได้ชื่อว่าบ่ฮักตัวเก่าแล้วก็ยังเป็นการลงโทษตัวเองแห่งตัวเพราะเมื่อใจมันบ่บริสุทธิ์ทศญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายในเมื่อใจมันบริสุทธิ์ความทุกข์ทรมานก็ย่อมเกิดขึ้นทันทีบาปอกุศลก็จะได้มีช่องทำให้เราพลั้งเผลอไปทำความผิดได้แต่เมื่อเราทำความบริสุทธิ์เมื่อเกิดขึ้นเราย่อมหลุดพ้นจากสิ่งที่บ่ดีทั้งหลายทั้งปวงความบ่บริสุทธิ์ก็เหมือนอย่างที่เปื้อนที่มันมาติดตัวเฮาเปื้อนเปื้อนติดผ้าก็เปื้อนเปื้อนดูบ่งามทำให้เสื้อผ้าที่เคยสะอาดกลับกลายเป็นสิ่งที่บ่งามขึ้นมาเปื้อนเปื้อนด้วยขี้เปื้อนขี้โคลนคนที่บ่สะอาดนะสาธารณญาติโยมหลายคนที่บ่สะอาดก็คือคนที่ประพฤติชั่วเป็นเหมือนผ้าที่สกปรกเป็นเหมือนผ้าสกปรกแปลเป็นเหมือนผ้าที่สกปรกฉะนั้นเราต้องแสวงหาโอกาสในการทำความบริสุทธิ์ด้วยกายวาจาใจให้เกิดขึ้นกับเขาเพื่อที่เราจะได้เป็นคนสะอาดทั้งภายในและภายนอกอย่างที่แท้จริงจะถายญาติโยมบรรดาชนทั้งหลายองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ในราชสูตรมีความว่าเมื่อตัวตราด้วยจิตทุกทิศแล้วหากได้พบผู้เป็นที่รักยิ่งกว่าตัวเก่าก็หาไม่แม้สัตว์อื่นเล่าก็ฮักตนเหมือนกันเพราะฉะนั้นผู้ที่ฮักตัวเก่าก็จึงบ่ควรเบียดเบียนผู้อื่นจะตาญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายสิ่งนี้เขาก็ต้องตระหนักในความกรุณาเมตตาเหมือนดังอาตมาภาพได้ขึ้นบทกลอนไปเบื้องต้นว่าอันความเมตตากรุณาปราณีจะมีไผ่บังคับก็หาไม่ลังมาเองเหมือนฝนอันชื่นใจจากฟากฟ้าสุราลัยสู่แดนดินแม่ผู้ที่เป็นผู้ที่คือกำเนิดถนอมกล่อมเกลี้ยงเลี้ยงดูลูกตั้งแต่อยู่ในท้องสามารถสละชีวิตของตัวเก่าได้ด้วยความรักลูกฉันใดผู้ที่ประกอบด้วยความเมตตาตั้งอยู่ในความเมตตาเจริญเมตตาฟังดังฟังตั้งจิตตั้งใจทำหือใจดวงนั้นเป็นดวงที่บริสุทธิ์ก็เช่นเดียวกับมันดาที่สามารถสละชีวิตแต่ลูกของตนได้ฉะนั้นนักปราชญ์ท่านทั้งหลายกล่าวว่าเมตตาธรรมเป็นพรหมวิหารในพระพุทธศาสนาเมตตาธรรมเป็นพรหมวิหารในพระพุทธศาสนาที่จะยังสันติสุข
ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายที่จะยังสันติสุขสันติสุขฮึ่งบังเกิดขึ้นแม่ผู้ฮู้กำเนิดบุตรหรือว่าลูกทนุถนอมลูกของตัวเก่ายิ่งชีวิตยอมสละชีวิตของตัวเก่าแทนลูกได้สภาวะจิตของแม่นับถือนะสภาวะจิตของแม่นั้นถือว่าเป็นพรหมนะหรือว่าเป็นพรหมวิหารธรรมของลูกอย่างหนึ่งดังนั้นสถาญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายคนบอกว่านักสร้างบารมีเนี่ยนักสร้างบารมีทั้งหลายเนี่ยก็ต้องรักษาดวงจิตไว้ในเมตตาธรรมเมื่อจิตมีความรักซาบซึ้งซึ้งใจบ่จำเพาะแต่คนที่หักหรือเฉพาะลูกของตัวเก่าเท่านั้นคือใจจิตที่ประกอบด้วยเมตตาธรรมนั้นเผื่อแผ่ไปแก่บุคคลอื่นตลอดจนถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายคือเหมือนกันทั้งหมดทั้งหญิงและชายและญาติพี่น้องมิตรสหายทั้งหลายและคนทั่วไปเอาใจของเฮาจิตของเฮาที่เอิบอิ่มซึมซาบด้วยความเมตตาเหมือนนะครับแม่หักลูกที่เกิดออกมาแต่ในอกขยายแผ่เพื่อแผ่ใจไปด้วยความรักความปรารถนาดีในทั้งบุคคลทั้งหลายเพื่อทุกคนเสมือนลูกของเราถ้ามีความหักความรู้สึกเช่นนี้ได้เมตตาพรหมนะเมตตาพรหมวิหารธรรมก็ย่อมเกิดขึ้นได้อย่างเต็มที่ในใจของเราใจของเราก็จะสะอาดบริสุทธิ์ผุดผ่องอยู่อย่างสม่ำเสมอเหมือนดังเช่นนิทานเรื่องหนึ่งในครั้งพุทธกาลมีอยู่สมัยหนึ่งมีกบิลดาบสนายได้บำเพ็ญเพียรภาวนาอยู่ในป่าตั้งก็มีนิสัยชอบเจริญสมาธิภาวนาเป็นชีวิตจิตใจเจริญเมตตาภาวนาอยู่ตลอดเวลาตั้งทำใจอี้อย่างสม่ำเสมอทุกคืนทุกวันเวลาไหนใจของท่านสบายท่านก็แผ่เมตตาคือท่านหันหน้าไปทางทิศตะวันออกแล้วก็ท่านก็ตั้งความปรารถนาไว้ว่าขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายตั้งแต่ตัวเล็กตัวน้อยบอกว่าจะเป็นสัตว์สองเท้าสี่เท้าหรือสัตว์ที่บ่มีเท้าหรือสัตว์ที่มีเท้านักเท้าน้อยสัตว์อะไรอย่างก็แล้วแต่ที่อยู่ในทิศเบื้องหน้าทางตะวันออกนี้ขอให้ได้รับความปรารถนาดีที่เผื่อแผ่ออกไปด้วยกระแสใจอันบริสุทธิ์เพื่อมีแต่ความสุขพ้นจากทุกโศกโรคภัยต่างๆแล้วท่านก็แผ่ไปในทิศนั้นอย่างบ่มีประมาณแห่งวันหนึ่งแผ่ไปทิศทางเหนือแบบเดียวกันเนี่ยและแห่งวันหนึ่งแผ่ไปทิศทางใต้และแห่งวันหนึ่งก็แผ่ไปทิศเบื้องล่างแผ่ไปทิศตะวันตกแผ่ไปทุกทิศทุกทางท่านแผ่เมตตาเช่นนี้เป็นอย่างสม่ำเสมอท่านทำทุกวันทุกวันนะทุกวันทุกวันจนทำเป็นติดเป็นนิสัยท่านจึงเป็นผู้ที่รับเป็นสุขเหมือนเข้านิโรธสมาบัติเข้าฌานสมาบัติกายของท่านมีกายเบาใจเบามีความเบิกบานสดชื่นแผ่ไปทุกอนูทุกขุมขนของท่านถ้าฝันก็ฝันแต่สิ่งที่เป็นสิริมงคลสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลล้วนๆพอตื่นขึ้นมาก็บ่มีอาการซึมเศร้าบ่งัวเงียนะมีความเบิกบานคล้ายๆกับว่ากำลังออกจากแหล่งแห่งความสดสุขสดชื่นตื่นมาก็สดชื่นเนี่ยหน้าตาผิวพรรณวรรณะก็ผ่องใสดวงตาก็สุขสกาวแวววาวภัยอันตรายต่างๆก็บ่มาก้ำก่ายเลยบ่มีสิ่งใดทำอันตรายตันใด
แล้วยังเป็นที่ฮักเคารพของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายแม้แต่สรรพสัตว์ก็ยังต้องยำเกรงและเคารพนับถือด้วยใจฮักท่านก็สามารถปล่อยอารมณ์ภายนอกออกได้อย่างรวดเร็วเพราะบ่มีอารมณ์ที่โกรธกับใครบ่มีอารมณ์ที่โกรธกับใครนะบ่มีบ่ได้แล้วท่านก็สามารถปล่อยอารมณ์ภายนอกออกได้อย่างรวดเร็วก็บ่มีอารมณ์ที่โกรธกับใครบ่มีอารมณ์ที่ต้องสูงมาไผเสียงไม้ดับเพราะว่าบ่มีอารมณ์ที่โกรธกับใครนะใจท่านนั่นน่ะสว่างสวยอยู่ตลอดเวลาใจท่านอยู่ในศูนย์กลางแห่งกายยิ่งกว่าดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแห่งสว่างสวยไปทุกภพท่านก็ทำเช่นนี้อยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นป่าที่ท่านอาศัยอยู่จึงอุดมไปด้วยผลหมากหลากไม้อุดมไปด้วยสิ่งที่เป็นมงคลทั้งนั้นแม้แต่สัตว์ที่อู้ภาษากันบ่ฮู้เรื่องหรือที่เคยเป็นศัตรูกันเมื่อเข้ามาในบริเวณรัศมีป่าที่ท่านอาศัยอยู่นั้นจิตใจก็เปลี่ยนแปลงไปมีแต่เมตตาธรรมมีแต่ความปราณีที่ดีซึ่งกันและกันหักใครกลมเกี่ยวกันบ่มีพิษบ่มีภัยต่อกันเมื่อสัตว์จะพึงถึงคราวตายก็ต้องดิ้นรนไปตายที่อื่นบ่ตายที่หั่นดังนั้นซากอสุภะของเน่าเหม็นน่ะจึงบ่มีในที่นั้นเลยรอบแผ่นดินที่ท่านอาศัยอยู่ก็จึงเป็นแผ่นดินที่สะอาดดินฟ้าอากาศก็สะอาดเป็นบรรยากาศของความบริสุทธิ์ด้วยพลังแห่งความเมตตาธรรมที่ท่านแผ่ไปทุกทิศทุกทางต่อมาก็สามารถทำให้สถานแห่งนี้เป็นที่ตั้งของกบิลพัทเป็นที่ตั้งของเมืองกบิลพัทที่ฮาวุจักกันดีในประเทศอินเดียเป็นที่ตั้งของเมืองกบิลพัทเป็นเมืองที่เจ้าชายสิทธัตถะซึ่งต่อมาได้เป็นบรมครูพระศาสดาของเฮาที่ประทับอยู่ณที่นั้นและประสูติณนั้นตุยจะถาญาติโยมหน่อยเจ้าชายสิทธัตถะนั้นประสูติระหว่าง2เมืองระหว่างเมืองกบิลพัทกับเทวทหะกึ่งกลางกันกึ่งกลางกันก็เหมือนยังว่าเขตดอยนางแก้วกับเวียงป่าเป้าเนี่ยดอยนางแก้วกับดอยสะเก็ดเขตแบ่งเขตดอยสะเก็ดกับเวียงป่าเป้าเนี่ยเมืองกบิลพัทก็เหมือนกันเจ้าชายสิทธัตถะประสูติระหว่างกึ่งกลางระหว่างกรุงเทวทหะซึ่งเป็นบ้านเมืองของแม่เจ้าชายสิทธัตถะและกรุงกบิลพัทซึ่งเป็นบ้านของพระเจ้าสุโธทนะพระบิดา นี่คืออานิสงส์ของการแผ่เมตตาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันหันต่อตาบ่ต้องรอเวลาเมื่อเขาละโลกไปแล้วฉะนั้นถ้าเฮาท่านทั้งหลายตั้งใจทำกันแท้ๆแบบจริงๆจังๆอย่างสม่ำเสมอแล้วความบริสุทธิ์กายวาจาใจของเฮาก็จะยิ่งเพิ่มทวีขึ้นคนรอบข้างสิ่งแวดล้อมสัตว์ทั้งโลกขันธโลกโอกาสโลกบริก็บริสุทธิ์ด้วยอำนาจแห่งความเมตตาเปี่ยมล้นไปโดยเมตตาธรรมฉะนั้นการเจริญเมตตาเฮาก็จะต้องทำก่อนอื่นก็ควรเมตตาให้ตัวแผ่เมตตาให้ตัวเองก่อนแผ่เมตตาให้ตัวเองก่อนสุโขโหมิของข้าพเจ้ามีความสุขความเจริญเถิดนี่ของเฮาจงเป็นผู้บ่มีเวรบ่มีภัยบ่มีความเบียดเบียนให้พ้นจากความทุกข์มีแต่ความสุขแผ่เมตตาให้ตัวเองแล้วก็ต้องแผ่เมตตาแบบเดียวกันให้คนรอบข้างและคนอื่นๆตัวบ่ว่าจะเป็นพ่อแม่ญาติพี่น้องครูบาอาจารย์ตลอดจนถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายตลอดถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายจนกระทั่งขยายออกไปทั่วโลกทั่วจักรวาลอันหาประมาณบ่ได้เพราะฉะนั้น
ก็จึงควรแผ่เมตตาให้ตัวเองเหียก่อนจากนั้นก็ค่อยๆขยายออกหาคนรอบข้างไปโดยลำดับตามลำดับเขาควรแผ่เมตตาคือบุคคลทั้งหลายบอกว่าเขาคนนั้นน่ะจะเคยผิดพลาดล่วงเกินเขาก็ตามก็ทำจิตให้เบิดเป็นกลางๆไว้คือประกอบด้วยเมตตาทำขึ้นมาในใจนักๆเขาบัดเจริญด้วยอคติการเจริญเมตตานั้นมีอานิสงส์ใหญ่ถึง11ประการสถาญาติโยมทั้งหลายการเจริญเมตตานี่นะเพื่อแผ่ให้คนอื่นเนี่ยมีอนิสงส์ใหญ่ถึง11ประการดังที่องค์พระบรมศาสดาหรือองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเนี่ยได้ทรงตรัสไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอจึงพึงเมตตาเจโตวิมุตติกระทำให้นักทำให้เป็นดังยานทำให้เป็นที่ตั้งบ่ให้ฟุ้งซ่านสะสมไว้ในใจด้วยดีแล้วพึงหวังอานิสงส์11ประการคือย่อมรับเป็นสุขตื่นเป็นสุขบ่ฝันให้และก็จะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายเป็นที่ฮักของมนุษย์ทั้งหลายเทวดาทั้งหลายย่อมรักษาไฟก็ดียาพิษก็ดีศาสตราวุธก็ดีบ่สามารถที่จะทำอันตรายได้จิตก็จะเป็นสมาธิได้เร็วสีหน้าก็จะผ่องใสบ่ลงทำการกิริยาและประการสุดท้ายยังเมื่อบ่ได้บรรลุที่สุดแห่งทุกย่อมเข้าถึงพรหมโลกได้โดยง่ายอันนี้องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้อย่างนี้สถาญาติโยมหลายพระพุทธองค์ทรงแนะนำวิธีแผ่เมตตาคือตัวว่าธรรมดาภิกษุพึงอบรมเมตตาภาวนาซึ่งยึดแห่งอานิสงส์11ประการเหล่านี้แล้วเจริญเมตตาไปในสัตว์ทุกชนิดโดยเฉพาะเจาะจงและบ่เจาะจงคือมีจิตเกื้อกูลเผื่อแผ่ไปยังสัตว์ที่มีจิตเกื้อกูลและพึงมีจิตเกื้อกูลเผื่อแผ่ไปยังสัตว์ที่บ่มีจิตที่เกื้อกูลคือมีจิตเกื้อกูลเผื่อแผ่เกื้อกูลเผื่อแผ่ไปยังสัตว์ที่มีอารมณ์จิตเป็นกลางกลางและพึงปฏิบัติในพรหมวิหารทั้งสี่อย่างสม่ำเสมอเพราะเมื่อทำเช่นนี้แม้ยังบ่ได้บรรลุมรรคผลย่อมมีสุคติภพเป็นเบื้องหน้าเดี๋ยวขอสุมาไปสถาญาติโยมเนอะสุมาให้สถาญาติโยมทั้งหลายโอ้เครื่องเสียงรู้สึกว่ารุดขาดขาดเนอะอาจากนั้นพระพุทธองค์ก็ทรงเล่าว่าแม้แต่การบริโภคข้าวของชาวบ้านเนี่ยก็ย่อมบ่เสียเปล่าเพราะว่าภิกษุทั้งหลายพึงเจริญเมตตาจิตแม้เพียงสลัดนิ้วมือชื่อว่าเป็นนายของก้อนข้าวที่ชาวบ้านนำมาฮือและก็ทานที่บุคคลอื่นถวายแด่ภิกษุนั้นผู้มีเจริญเมตตาแม้แต่เพียงนิ้วมือติดนิ้วมือนิ้วเดียวเนี่ยก็ย่อมจะมีผลนักมีอานิสงส์นักมีความเจริญไพบูลย์เพราะฉะนั้นการบริโภคข้าวของพระภิกษุที่ชาวบ้านมาถวายนั้นย่อมเป็นสิ่งที่บ่สูญเปล่า
มาเสียเปล่าพ่อภิกษุผู้เจริญเมตตาชนนี้ย่อมเป็นผู้ที่ฉันเข้าโดยความบ่เป็นหนี้แต่เป็นเนื้อนาบุญคือกับผู้ปรารถนาบุญอันอุดมสมบูรณ์ตุยเรื่องของการแผ่เมตตานี้เป็นเรื่องของความนุ่มนวลของจิตของใจเป็นความสะอาดบริสุทธิ์ของใจซึ่งไผก็สามารถทำได้ทำให้บริสุทธิ์ได้มีแต่ตนเองตอนนั้นที่สามารถทำให้บริสุทธิ์ได้โดยตนเองเพราะความสะอาดบริสุทธิ์และความนุ่มนวลของจิตที่ประกอบด้วยเมตตาธรรมก็จะทำคือเฮาเข้าถึงธรรมที่ละเอียดลึกซึ้งยิ่งยิ่งขึ้นไปและก็เข้าไปได้โดยอย่างง่ายดายนี่แหละสถาญาติโยมทั้งหลายเมตตาธรรมเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งถ้าทุกคนในโลกมีเมตตาจิตเมตตาธรรมต่อกันบ้านเมืองก็จะมีแต่ความสุขความเจริญสงบสันติสุขปราศจากภัยอันตรายต่างๆที่สำคัญเมตตาธรรมจะทำให้ตัวของเราสะอาดบริสุทธิ์สามารถรับรองธรรมะที่ละเอียดสูงสูงยิ่งขึ้นไปได้แล้วเราจะได้นำธรรมะนั้นเผยแผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายแม้แต่สรรพทั้งหลายสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เคยมีเวรมีภัยต่อกันเนี่ยเมื่อได้รับอานุภาพแห่งเมตตาธรรมแล้วก็จะปองดองรักใคร่สามัคคีกันสถานที่ตลอดจนถึงมีจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์อุดมสมบูรณ์พร้อมเพียงกันฉะนั้นในเมื่อแผ่ไปในสังคมประเทศชาติก็ย่อมเจริญรุ่งเรืองฟ้าฝนก็จะตกตามต้องรู้การพืชพันธุ์ธัญญาหารก็จะอุดมสมบูรณ์เพราะฉะนั้นกระแสแห่งเมตตาธรรมมีผลดีต่อโลกมากเฮาทุกคนก็จะต้องหมั่นเจริญภาวนาและแผ่เมตตาทุกวันทุกวันทำเมื่อเป็นนิสัยแล้วสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นกับชีวิตของเฮาตลอดไปสถาญาติโยมทั้งหลายความเมตตากรุณาความปราณีต่อกันนั้นเป็นสิ่งที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายกย่องสรรเสริญเขาเคยได้ยินบทหนึ่งก็ว่าเมตตาธรรมค้ำจุนโลกเมตตาธรรมนั้นค้ำจุนโลกช่วยเหลือเพื่อแผ่ผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากช่วยเหลือเพื่อแผ่ผู้ที่กำลังได้รับความลำบากซึ่งอันความเมตตานั้นมันแผ่มาด้วยจิตด้วยใจมันหลั่งไหลมาเหมือนฝนที่ใสสะอาดบริสุทธิ์เย็นชุ่มฉ่ำเพราะฉะนั้นถ้ามนุษย์คนเฮาทุกคนทุกท่านมีความเมตตามีความปราณีต่อกันมีความรักใคร่ปรองดอง บ่เอารัดเอาเปรียบบ่เบียดเบียนซึ่งกันและกันช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันมีความมีปราณีต่อกันเฮาท่านทั้งหลายทุกคนก็จะอยู่กันอย่างมีความสุขความเจริญบ้านเมืองประเทศชาติไม่ว่าจะเป็นชุมชนหมู่บ้านสังคมครอบครัวก็จะมีความสุขความเจริญเพราะเขามีความเมตตากรุณาปราณีต่อกันบ่เอารัดเอาเปรียบบ่เลือกตีรักบ่มักตีชังเนี่ยสิ่งนี้ก็อยากจะให้มันเกิดขึ้นกับเฮาท่านทั้งหลายรวมทั้งคนที่รอบข้างรวมทั้งเพื่อนมนุษย์เพื่อนร่วมโลกตัวเองฉะนั้นสถาญาติโยมนักสาธุชนทั้งหลายสิ่งที่เกิดขึ้นทุกวันนี้ก็เพราะว่าคนเฮานั้นหันแก่ตัวเอารัดเอาเปรียบกันแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันไปหนักแล้วอย่างที่มันจะเกิดขึ้นก็คือความหนึ่งอิจฉาริษยาความอาฆาตมาดร้าย การจองเวรจองกรรมกันจองเวรจองกรรมกันยังไม่มีสิ้นสุดเพราะอันยังเพราะมีความเมตตาเผื่อแผ่ขึ้นกันบ่ยอมอโหสิกรรมบ่ยอมยกโทษขึ้นกันสิ่งเหล่านั้นมันก็เกิดขึ้นอย่างบ่มีวันจบสิ้น
แล้วเขาท่านทั้งหลายจะอยู่กันยังไงในเมื่อต่างคนต่างคนก็ต่างตั้งแง่เข้าหากันสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นมันก็เกิดที่ตัวเขาเองนะเพราะฉะนั้นเขาจะฮึสังคมประเทศชาติหมู่บ้านชุมชนเขาเนี่ยอยู่กันยังมีความสุขจะได้เขาก็ต้องมีความเมตตากรุณาเอาพรหมวิหาร4ที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสไว้มีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาโดยเฉพาะข้อเมตตากรุณาเนี่ยจะต้องนักแน่นฉะนั้นเขาจะต้องคัดเก่าชีวิตจิตใจของเขาเนี่ยนะแผ่เหมือนดังที่เขาท่านทั้งหลายได้รับสิ่งที่พ่อแม่ได้เลี้ยงเขามาแม่นี่เลี้ยงลูกตั้งท้องอุ้มท้องลูกมานี่9เดือน10เดือนบ่เคยบ่นบ่เคยรำคาญเกิดออกมาก็ยังทนุถนอมเลี้ยงดูเพื่อแผ่ความเมตตาสั่งสอนเขามาถึงแม้ว่าลูกจะเกิดมาอย่างใดก็ตามบ่สมประกอบก็ตามจะได้ก็เป็นเลือดในอกแม่พ่อก็ต้องหักนะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นทุกวันนี้เฮาท่านทั้งหลายเรามองเพิ่นเติ้ลว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรเนี่ยก็เพราะจิตใจของคนเฮานี่แหละมันว่าเป็นธรรมจิตใจคนเฮาจ้องแต่จะเอารัดเอาเปรียบกันบ่ยอมที่จะแบ่งปันน้ำใจซึ่งกันและกันเราแบบยอมแบ่งปันซึ่งน้ำใจซึ่งกันและกันถ้าเรามีความเผื่อแผ่มีความเอ็นดูเมตตาสงสารกันเราก็จะอยู่กันยังมีความสุขไปไหนก็ยิ้มแย้มแจ่มใสขึ้นกันหันหน้ากันก็มีความสุขและฉะนั้นสิ่งที่เราทำได้ในทุกครั้งที่เรามีโอกาสทำหรือว่าเขาทำตลอดเนี่ยก็อยากจะให้ทำอยากจะให้ทำจะไปคิดเล็กคิดน้อยช่วยเหลือเกื้อกูลกันแล้วอย่างต่างๆมันก็จะก้าวผ่านไปด้วยดีแต่คนเฮานั้นมันก็ยังว่าเนาะสถาญาติโยมทั้งหลายมันนานาจิตตังเออจิตไฟกระใจมัน แต่ถ้ามันได้ดั่งตีองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ตรัสไว้เนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่โลกนี้ก็จะสีวิไลสวยงามโลกนี้ก็จะสีวิไลสวยงามแล้วคราวนี้ก็จะเป็นผู้ที่สะอาดบริสุทธิ์และสะอาดบริสุทธิ์และฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นอยากจะให้ท่านทั้งหลายลองคิดทบทวนไตรตรองดูว่าเออบางครั้งนะเฮาหันผู้ที่ด้อยโอกาสกับเฮาเนี่ยเฮาสละเพิ่นพ้องได้ก่อนเฮายังมีโอกาสที่จะได้บ่ว่าจะเป็นสิ่งของหยังก็ตามก็ตามเงินทองก็ตามแต่เฮาฮื้อแล้วเขาแบ่งปันแล้วจะไปทำเขาเดือดร้อนจะไปทำตัวเก่าเดือดร้อนก็อันพึงได้พึงมีที่ต้องแบ่งปันคนตามสมควรตามฐานะอันนี้ก็แบ่งเบากันไปเนาะอาจจะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นเฮาท่านทั้งหลายก็ต้องมองเพื่อเป็นสัจธรรมบางครั้งคนเขาเกิดมาเนี่ยมันไม่ได้มาบัดเท่ากันบางคนก็เกิดมาร่างกายครบ32มีหูตาลิ้นจมูกกายใจมีตีนมีมือครบหมดบ่เปียง่อยเสียแขนบ่สักอย่างบ่พิกลพิการแต่บางคนเกิดมานั้นย่อมมีกรรมมาปานเพราะว่าคนเฮาเกิดแต่กรรมในอดีตชาติกรรมในชาติก่อนแต่เฮาจงภูมิใจเถอะว่าสิ่งที่เฮาเกิดได้มาเป็นมนุษย์ได้ถือว่าเป็นสัตว์ที่ประเสริฐแต่กรรมนั้นมันจะลดทอนลงไปได้ก็ด้วยผลบุญในการสร้างบุญใหม่ขึ้นมาญาติมาเคยอู้ไปตลอดเชื่อมบุญสร้างบุญใหม่นะฉะนั้นในส่วนของการดูแลตัวเองในส่วนของการดูแลช่วยเหลือคนอื่นนั้นก็เป็นสิ่งที่เราท่านทั้งหลายเนี่ยจะต้องช่วยกันอย่างเช่นผู้ด้อยโอกาสแบ่งปันน้ำใจซึ่งกันและกันบ่หันแก่ได้จนเกินไปในเมื่อได้แล้วเฮาก็แบ่งปันคือกันซึ่งกันและกันนะซึ่งกันและกันเฮาไปดูต่างประเทศโอ้ประเทศที่มันทุกข์จนเนี่ยยัง
เอธิโอเปียนี่โอ้ชะตาเหยหันในทีวีในสื่อเป็นดีอินดูเพราะว่าพุงโลก้นปอดขี้ปุ่มนี่ยืนใหญ่ก้นนี่แตบแคบเจ็บจุมาเตะเต้นน่ะหันขี้ที่โค้งนี่เป็นซี่เป็นซี่ตาเลิกเกอร์เวอร์แล้วเขาตั้งทั้งหลายอยู่ใจอีเขายังมีกลิ่นมีใจนะเพราะฉะนั้นคนที่ตุ๊กกว่าเขาประเทศเขาบ้านเขายังมีนักนะอันอย่างพูดว่าประเทศอินเดียนี่ก็มีคนตุกนักอยู่กันยังจอแจกกันนักนั่นท่านสาธารณชนทั้งหลายเพื่อนบอกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาในโลกเนี่ยมันไม่ได้มาเท่ากันหมดหรอกบางคนรวยรวยมีเงินทองมีสมบัติพัสถานมีบ้านมีช่องมีเครื่องใจไม่สวยเพียบพร้อมบางคนก็ปานกลางพอดีพอดีบางคนก็ตุกตุกไปบ่ตุกใบตุกบ่บ่มีจะกินก็มีนะฉะนั้นเฮาท่านทั้งหลายลองพิจารณาพอเถอะเฮาว่าเฮาตุกขนาดนี้แล้วเพิ่นตุกกว่าเฮาขนาดไหนนะฉะนั้นแบ่งปันน้ำใจซึ่งกันและกันนะอย่างเช่นยามที่เฮาได้ตกทุกข์ได้ยากคนอื่นตกทุกข์ยากก็ไปช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้รับอุบัติภัยอุบัติเหตุอุบัติภัยพ้องไฟไหม้บ้านกาน้ำท่วมกาลมพายุปัดบ้านพังอย่างกาก็ไปช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันปันน้ำใจให้กันและกันในสิ่งนี้มันจะเกิดขึ้นในมนุษย์โลกก็คือน้ำใจน้ำใจนี่มันกินเสี่ยงกินมดมันแพงกว่าน้ำเงินน้ำใจนี่นะแพงกว่าเงินนะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นเฮาท่านทั้งหลายบางครั้งพอในสื่อพอในสื่อแล้วก็พอทีวีเนี่ยหันแล้วโอ้ยังรายการเรื่องมะเร็งที่ผ่านมานี่เรื่องไม่หมดนี่ชะตาญาติโยมหลายในความยากจนแล้วยังมีความทุกข์ใจนั่นคือลูกทั้งสองคนเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแอโอ้โหพี่บอกว่าจะใหญ่ซ้ำไปเป็นหนี้วะเนี่ยชะตาทั้งหลายลองพอเถอะน่ะจันทร์ถึงศุกร์นี่ท่านพอเถอะช่องสาวสามช่องเวิร์กพอยต์นั่นในปดนี้เนี่ยบางคนมีความทุกข์แสนสาหัสมาขอความช่วยเหลือแต่กติกาพจน์ก็มีการร้องเพลงเอาเพลงเป็นที่ตั้งเพราะเป็นเรื่องของเสียงเพลงใครร้องเพลงดีคนนั้นก็ชนะได้มีโอกาสได้ไปยันติดไมค์มดนี้ถ้าไมค์ดังก็มดนี้น่าฉะนั้นพจน์ก็มาลาทิ้งคนได้แพ้พจน์ก็มีรางวัลเงิน5,000 บาทอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ช่วยเหลือสังคมได้หนักที่สุดแต่เราดูทีว่าประวัติของเปิ้นที่เปิ้นทำเป็นรายการออกมาโอ้สตาเหยวันนี้ดูยาอันไม่ยิงคนหนึ่งทำเพื่อลูก2คนเกิดมาคนหนึ่ง17คนหนึ่ง12พี่กับน้องเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแออายุถึงซาเมื่อใดชีวิตก็จะมีละหมอว่าจะอันบอกโอ้ผู้เป็นแม่ก็ดิ้นรนต่อสู้หัวก็ไปทำงานกรุงเทพ15 วันปิ๊กเตื่อเดือนปิ๊กเตื่อส่งเงินมาก็ได้แก่บรรเทาไปลูกบ่ได้เตียวบ่ได้เฮาตั้นทั้งหลายลองมองขอสภาพการเป็นอยู่ของเฮาแล้วก็เปิ้นแล้วมาย้อนดูชีวิตเฮาเนี่ยอาตมาว่าโอ้น้ำตาจะตกน้ำตาจะตกนะจะตายจะยมไหลสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสังคมไทยนี้ยังมีเยอะแยะมากมายแต่นั่นมันก็ต้องไปตามตัวบทกฎกรรมกรรมที่ได้สร้างกันไว้ตั้งแต่อดีตชาติอาจจะเป็นกรรมของเพื่อนแต่ในเมื่อเพื่อนเกิดมาแล้วในสังคมที่ขึ้นชื่อว่าเป็นสังคมที่มีใจเผื่อแผ่เขาก็ต้องช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อนดังนั้นท่านทั้งหลายลองชมดูรายการไม่มดนี่ไม่ปดนี่นี่เนี่ยเป็นสิ่งที่สะท้อนได้ดีสุดนะเพราะฉะนั้นคนเฮาทุกคนเกิดมาแต่กรรมพุทธเจ้าว่าที่อีเกิดมาใช้กรรมแต่เกิดมามันก็ได้มาบ่เท่ากันเกิดมาเป็นมนุษย์ก็จริงบ่ใช่สัตว์เลี้ยงฉันก็จริงเกิดมาเป็นมนุษย์แต่บางผู้บางท่านร่างกายพิกลพิการบางผู้บางท่านบ่สมประกอบนี่
จะได้ญาติโยมเลยเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ท่านทั้งหลายนั้นได้ตั้งจิตอธิษฐานแล้วก็ทำคุณประโยชน์ให้ตัวเองและกับคนอื่นนั่นนะในสิ่งที่มันเกิดขึ้นบางครั้งเขาเจอกับตัวเขาเนี่ยเขาจะคิดได้ทันทีเลยว่าโอ้เหมือนดังครูบาอาจารย์บนอู้ไว้เจ้เหมือนดังองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบนได้ตรัสไว้นะเพราะฉะนั้นบุญตัวเนี้ยมันก็จะเป็นสิ่งที่เขาทำลงไปเป็นสิ่งที่จะช่วยเหลือเขาบัจจัดนี้ก็จัดแน่มันจะมาโดยอัตโนมัติทำต้องไปหวังต้องทำบุญไปหวังตอบแทนนะช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันไปอันใดที่ทำได้พอตามกำลังอย่างน้อยก็แบ่งเบาคือเปิดนั้นได้เบาไปเบาบางไปก็ยังดีนะฉะนั้นอาตมาภาพก็หวังใจว่าสถาญาติโยมนักสาธุชนทั้งหลายที่รับฟังตามวิทยุและรับชมทาง Facebook ไลฟ์สิบปันจันทาก็คงจะเข้าใจและจะรู้ซึ้งว่าความทุกข์ทรมานความที่เราได้รับมันเกิดขึ้นจะใดและคนอื่นได้รับมันเกิดขึ้นจะใดก็เพราะว่าคนเราทุกคนนั้นเกิดมาต้องใช้กรรมทุกคนมีกรรมเป็นของตัวเองหมดทั้งสิ้นบ่ว่าจะเป็นปวดใจแม่ยิงหรออ่อนคนเฒ่าคนแก่นี้มันเกิดมาปุ๊บนะฉะนั้นในช่วงเวลาแรกนี้อาตมาภาพก็หวังใจว่าสถาญาติโยมท่านทั้งหลายที่สดับรับฟังในช่วงแรกนี้ก็คงจะเข้าใจและช่วงที่สองเขาจะมาอู้ถึงปนว่าพฤติกรรมหรือการแสดงออกถึงความเมตตามันมีอย่างพ้องสิ่งที่เขาแสดงออกในความเมตตามีอย่างพ้องมีเยอะแยะนะปนถึงทำแบบปนถึงอู้เป็นพฤติกรรมพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความเมตตากรุณาเนี่ยที่เขาจะทำเนี่ยมันมีอย่างพ้องช่วงที่สองของรายการนี้อาตมาภาพก็คงจะต้องใช้เวลาสักน้อยท่านใดที่จะโทรเข้ามาก็คงเพิ่นสามทุ่มสี่สิบประมาณนั้นเพราะเรื่องนี้อยากให้ท่านทั้งหลายได้ฟังได้เข้าใจแล้วไปพิจารณาถึงตัวเก่าถึงคนอื่นเฮามีความสุขขนาดนี้แล้วเพิ่นมีความทุกข์ขนาดไหนสิ่งที่มันเกิดขึ้นเฮาหันด้วยตาเฮาจะทำจะได้บ่ใจปัดความรับผิดชอบใจเบิร์นแน่นี่มันใจนั่นคือคนที่คนของคนที่สกปรกคนบ่สะอาดจะทายาทยอมไหลสิ่งที่เกิดขึ้นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสบอกว่าคือเมตตาธรรมถ้าเขามีเมตตาธรรมแล้วมันก็จะค้ำจุนโลกโลกที่เขาอยู่ถึงมันบ่แพร่กว้างก็ยังได้ดียังดีที่เขาได้ทำแต่ยังดีที่เขาได้ทำดังนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นท่านทั้งหลายลองพิจิตรพิจารณาดูเหมือนดังที่อาตมาได้อู้ไปก่อนเหมือนอาตมาได้อู้ไปก่อนว่ามันเป็นจริงอันก่อนเขาไปหาหลายๆที่หลายๆหมู่บ้านหลายๆบ้านหลายๆเมืองหลายชุมชนเพื่อเป็นจะได้แต่ถ้าเขามีความเมตตาความรักใคร่ต่อกันตลอดสิ่งที่ปวดห้องว่าธรรมะก็เกิดจากใจแล้วความสุขมันก็จะตุยมาทั้งเปิดและเฮาชั่วโมงแรกนี้แต่มาภาคต้องขอยุติเสียงวัตเตอี้ก่อนขอบคุณอนุโมทนาสาธุท่านเจ้าของสถานีที่ดูแลสถานีแรกเมตตาถวายเวลาช่วงแรกนี้ก็ต้องพักฟังสปอร์ตโฆษณาจากทางสถานีก่อนเดี๋ยวคงเข้ามาพบปะกันใหม่ในช่วงที่2ในพฤติกรรมที่แสดงถึงความเมตตากรุณาว่าเป็นใดขอเจริญพรthank you.
องอย่างแตกต่างกันขอแนะนำเลยวิตามินดีมีสำคัญมากในสายตาเมื่อ38ทั้งคนจากธรรมชาติรวมกันถึง12ชนิดหรือจะเสร็จจากประเทศที่แล้วไม่ว่าจะเป็น38จากมีบุรีที่ฉลองดวงตาทำให้การมองเห็นในที่มืดดีขึ้นแสงกระจายกับโพจิบารีที่เจ้าอี้ที่บรรเทาอาการเวียนศีรษะว่าเมื่อสายตาไม่ดีมีแต่อาการตาบอดหลับดีแสงกระจายทางเขียวป้องกันการเสียของจุลินทรีย์สองสัตว์กับดอกดาวเรืองรูทีนและซีแฟนีเป็นสารที่ออกฤทธิ์ที่สามารถลดความคมของดวงตาได้สารที่ทำให้ดวงตาช่วยชะลอความเสื่อมของโรคจอประสาทเสื่อมและโรคตากระจกสารที่ทำให้ใบตาด้วยช่วยป้องกันการเกิดโรคเบาหวานขึ้นตาได้และช่วยการไหลเวียนของเลือดในตาดีขึ้นและจิตมากมายซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสายตาและสุขภาพของเธอปลอดภัยผ่านอายุแล้วสะอาดและมาจากจีเอ็นทีสนใจสอบถามเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อได้ที่ศูนย์อาหารเสริมร้านค้ากรุงมินแม่ขจารซอย13ทางไปบ้านสามหรือ06-089-430-0167 และ0968265354 0968265354สุภาพสมร่างกายเป็นแม่กุศลซอยทุกสายตามไปบ้านสาเข้าทางจากแหล่งฟังตะวันออกสิ่งที่เด็ดกระจายสินค้าบริษัทไลฟ์คืออินเตอร์เน็ตน้อยจำกัดกาแฟเขาชื่นสาขาแม่กระจายหรือป่าเป้าหลังเหนือแม่สวยทุกสายน้ำ49ทุกอย่างได้ที่นี่ในราคาสมาชิก49มีครบทุกตัวพร้อมจ่ายเงินให้ทุกสายน้ำสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่พี่น้อง0894301670089-430-0167คุณธรรมนำทางสื่อสารทุกนี้ชี้ช่องขาของเดือนไทยเกษตรกรเดี๋ยวจะทำไรทำนามักจะพบเจอแต่อุปสรรคไหนจะหนูไหนจะพักข้าวกระรอกกระเตงแมลงวีขาวแมลงวันทองเรียกไปเรียกไปแก้เรียกแม่รวมทั้งแม่ผีเสื้อกลางคืนและผีเสื้อตาแดงที่มักจะบินวนเพื่อจะมาวางไข่ตามใบอ่อนของพืชครับปัญหาเหล่านี้จะบางเบาและจะหมดไปเมื่อใช้ขาวออกขาวแดงจะช่วยขับไล่แมลงวีทุกชนิดให้หนีไปไกลจากนาไร่และสวนผลไม้ได้จริงๆนะครับขาวแดงใช้ได้ในนาข้าวอ้อยมันสำปะหลังต้นโพมะนาวพริกคะน้ากระเทียมหอมพริกมะเขือและพืชผักได้ทุกชนิดเลยครับถึงไปแล้วครับถ้าได้ลองใช้ขาวแดงกันแล้วจะดีจริงนะครับสนใจสั่งซื้อได้ที่ร้านคนมีน้อยสวนติดลาแม่ขจารซอย13ตามไปบ้านสาว0890430067 0890430067บริการส่งถึงบ้านฟรีนะครับช่วงเวลาเป็นสิ่งที่สำคัญคุณควรใส่ใจดูแลร่างกายของคุณถูกเสมอเลือกคือเป็นอันสำคัญต่อสองวันเป็นประจำทุกวันสิครับสอบถามรายละเอียดซื้อได้ที่ร้านคุณพ่อแม่กระจายโทร0894106708940304106708ทับเม็ดทับเม็ดสารคลอโรฟิลล์เข้มข้นสกัดเก็บเป็นสารอาหารที่อุดมไปด้วยวิตามินเกลือแร่เอนไซม์และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายทำให้การไหลเวียนเลือดดีเพิ่มออกซิเจนในเลือดเลือดไม่หยุดสดชื่นมีแรงมีกำลังไม่อ่อนเพลียระบบขับถ่ายดีระยะยืดไม่ทิ้งประสบและสุขภาพด้วยทับเม็ดบริษัท
ดีไรเบอร์ไรเท่านั้นเจ้าแรกเจ้าเดียวในประเทศไทยมาประขันออยโลกที่1219600500002ดูแลสุขภาพไม่ต้องแก้วันนี้สุขภาพดีจะเป็นของคุณสนใจติดต่อศูนย์อาหารเสริมร้านคลินิก0894201067และศูนย์ผักเมีย0895556917เรื่องดีสวยไทยจีนเต่าจุนูสมุนไพรจีนสูตรโบราณมาหลายชั่วคนสกัดมาจากสมุนไพรอภิเชษตังซินตาทุกโตตาด้วยสูตรเต็มที่ตังคุยและอวดดีสุดาผสมผสานด้วยน้ำพึ่งป่าจึงมีรสชาติหอมหวานและประทานง่ายเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยสนใจสั่งซื้อได้ที่ร้านตังคุยร้อยสวัสดิ์ติดลาแม่ประจักษ์ซอย13ตังไปรักษา0890 0567 0597 0597 0597กว่าจะมาเป็นสาวสาวจะเป็นผู้อยากผู้หวังในผมต้องผ่านการตรวจมาแล้วตอนหลุดแล้วนะครับเราก็เรียกโปรจุดสุดยอดครับผู้สนใจสั่งซื้อได้ที่ร้านตำลึงร้อยสวัสดิ์ที่ประจักษ์ซอย13ตามไปบ้าน3 0894307 0897 0897บริการส่งถึงบ้านเธอนะครับไม่ต้องกินเยอะจะกินได้ข้าวผู้สนใจสั่งซื้อที่ร้าน
จมีด้วยสวัสดิ์ทุกอย่างแม่ประจำซอย13ตามไปรักษา0894370487 0894370487ไปจับส่งถึงบ้านฟรีนะครับมาผู้ช่วยจะเช็คตัวนตัวจริงฉันเลิกตาใส่ฟ้าฉันเลิกตาใส่ฟ้าเริ่มใจต้องกระเซ็นตะครทำการกระเซ็นจะได้ดูมีมีกำไรลดต้นทุนเพิ่มภูมิผลผลิตความจนจะหมดไปชีวิตจะสดใสความเป็นอยู่ของพี่น้องกระเซ็นตะครจะดีขึ้นด้วยสารพัดลมนั้นได้ตาใส่ฟ้าสารพัดลมนั้นได้ตาใส่ฟ้าหรือเสร็จสบายตายใจใหม่ของกระเซ็นตะครสนใจที่ต่อได้ที่ราชบุรีโทรศัพท์0890017 0890017 0890017 อาหารเสร็จราคาเพิ่มแม่ชะจ่างตะบนเลขตีอำเภอยิ่งต่างจังหวัดเชียงรายเจ้าของสถานีวิทยุเพื่อความถี่เพิ่มความถี่เติมเต็ม40แม่ชะจ่างโมเดลโรดิโอแอร์ทรงร้อยจุดแม่ชะจ่างโทรศัพท์0890017 0860มีความสุขจึงมาที่ทุกคนเราล่ะเข้ามาสู่ช่วงที่สองของรายการธรรมะก่อนนอนและเขาก็ได้อู้ถึงอันความเมตตาความกรุณาปราณีต่อกันซึ่งเป็นสิ่งที่คำจุนโลกเป็นสิ่งที่เขาตนทั้งหลายถ้าประพฤติปฏิบัติได้ในส่วนนี้พุทธเจ้าว่าถือเป็นสิ่งเป็นคนที่สะอาดบริสุทธิ์หัวใจคนสกปรกทั้งนี้ทั้งกายและใจวาจาเนาะแล้วก็ผลว่าพฤติกรรมที่แสดงถึงความเมตตากรุณาเนี่ยมีอย่างพ้องอย่างข้อแรกเพิ่นก็บอกว่าบ่ฆ่าบ่ทุบตีบ่ทำร้ายหรือทำให้เกิดความเจ็บปวดในลักษณะใดก็ตามข้อที่2บ่อู้ข่มเพิ่นบ่อู้ดูหมิ่นเพิ่นหรือบ่อู้เสียดสีคนอื่นทำให้เกิดความเสียอกเสียใจและเกิดความโกรธแค้นแล้วก็บ่เบียดเบียนเพิ่นทั้งกายวาจาใจหรือทรัพย์สินจนทำคนอื่นได้รับความเดือดร้อนบ่ยอมรับส่วนแบ่งในสิ่งที่ตนมีอยู่แล้วและบ่จำเป็นเสียสละในส่วนแบ่งของตนเพื่อกับคนอื่นยามขาดแคลนและมีความจำเป็นกว่าเลือกรับฟังในกำอู้ที่ก่อให้เกิดมิตรไมตรีเสนอตัวช่วยเหลือแนะนำทบทวนคือแก่คนที่ยังบ่เข้าใจแสดงความยินดีในความสุขความสำเร็จของผู้อื่นคือคนอื่นยืมอุปกรณ์สิ่งของเมื่อตนบ่จำเป็นต้องใช้แล้วแล้วก็บ่รังแกสัตว์และมีการพูดจาที่สุภาพอ่อนโยนต่อคนทั่วไปแสดงความรบแสดงความเคารพนอบน้อมต่อผู้ใหญ่แบ่งปันสิ่งของเครื่องใช้และช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นตามกำลังของตัวเก่าที่มีอู้ปลอบโยนทำให้กำลังใจคนอื่นเมื่อคนอื่นมีทุกข์ไกลเกลี่ยความแตกแยกในหมู่คณะบ่เอากำอู้ที่บ่ดีจากคนอื่นมาเล่าให้เพื่อนหรือคนอื่นฟังแสดงความเป็นเพื่อนต่อคนอื่นแนะนำอธิบายให้คนอื่นในการเรียนการศึกษาและการปฏิบัติลงมือช่วยเหลือคนอื่นที่ได้รับความเดือดร้อนหรือว่าเรียกร้องขอความช่วยเหลือเมื่อทำงานร่วมกันก็รับผิดชอบ
ช่วยแก้ไขปัญหาร่วมกันบ่เอาผลงานของคนอื่นมาเป็นผลงานของตัวเองนั่นหมายความว่าชุบมือเปิบนี่นะบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมและชักชวนคนอื่นให้ปฏิบัติต่อส่วนรวมเวลาอู้ก็คืออู้ดีมีเหตุผลและสุดท้ายบ่เอาของส่วนรวมมาใช้เป็นของประโยชน์ส่วนตัวอันนี้ผมว่าพฤติกรรมหรือการกระทําที่แสดงออกถึงความมีเมตตากรุณาจะทายาทเดียวหน่อยในสังคมเรานั้นยังมีพฤติกรรมที่ประวัติพฤติกรรมที่กลับจากนี้หรือเปลี่ยนจากนี้เนี่ยเปลี่ยนจากอาตมาอุปเนี่ยมีอยู่ที่กลับตรัสจากนี้นะยังมีอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเขาทำแบบนี้แล้วเขาจะได้ประโยชน์ประโยชน์ของการมีเมตตากรุณาเนี่ยมีอย่างพ้องคนบอกว่าข้อหนึ่งประโยชน์ในชีวิตประจำวันเมื่อตื่นก็เป็นสุขเมื่อหลับก็เป็นสุขบ่ฝันให้คือผู้ปฏิบัติด้วยความเมตตาและก็ภาวนาตื่นขึ้นมาเนี่ยทำธุรกิจต่างๆทำอย่างต่างๆด้วยจิตใจที่เบิกบานช่ำชื่นและเวลานอนก็นอนหลับสบายยังมีความสุขบ่ฝันให้คือตื่นตกใจนะฝันแต่สิ่งดีๆนะบ่ทำให้สิ่งเลวร้ายได้เข้ามาก้ำกลายได้แล้วก็เป็นที่ฮักของมนุษย์และอะมนุษย์อะมนุษย์ก็คือผีสางนางไม้เทวดานี่นะทั้งหลายเนี่ยเมื่อเฮาเจริญภาวนาจะเป็นคนที่มีความรักแก่สัตว์นะแก่คนแก่สัตว์เทวดาทั้งหลายถ้าสิ่งที่ดีที่สุดก็คือเขาจะพบในความสำเร็จในชีวิตและสิ่งต่างๆก็สามารถทำร้ายเขาได้อย่างเช่นไฟยาพิษหรือว่าอาวุธสตราวุธต่างๆเนี่ยสามารถทำอันตรายเขาได้คือคนที่เจริญด้วยเมตตาภาวนาเนี่ยจะมีพลังแห่งเมตตาคุ้มครองอยู่ในตัวจะมีพลังแห่งความเมตตาคุ้มครองอยู่ในตัวดังนั้นก็จะบ่มีศัตรูที่ไหนมามุ่งทำร้ายอันตรายที่จะเกิดจากไฟอาวุธก็ดียาพิษก็ดีก็บ่มีมาตุยอันนี้คือข้อหนึ่งประโยชน์ในชีวิตประจำวันข้อที่สองประโยชน์ต่อตนเองผู้ที่เจริญเมตตาย่อมมีผิวพรรณใบหน้าสดใสจิตใจตั้งมั่นและเมื่อถึงเวลาที่พุทธวะถึงกาละมรณะหรือจะตายนะรับตาละโลกเนี่ยหรือเวลาจะตายเนี่ยก็จะมีสติสัพพัญญาที่ดีบ่ฟุ้งซ่านนะบ่ฟุ้งซ่านเมื่อเป็นผู้มีจิตใจดีผิวหน้าก็จะผ่องใสผิวพรรณวรรณะเขาก็เปล่งปลั่งนะจิตใจก็ตั้งมั่นเป็นสมาธิบ่ฟุ้งซ่านเฉยชาเป็นจิตใจที่สะอาดบ่ขุ่นมัวบ่หลงไหลในกิเลสมีความน่ารักน่าเข้าใกล้เมื่อเวลาจะเสียชีวิตหรือว่าจะตายอีหนอก็จะมีสติสัมปชัญญะดีบ่หลงฝันเฟือนฟุ้งเฟ้อบ่ฮ้องว่าสติบ่หลงไหลนะเนื่องจากได้กระทำความดีมีเมตตามันนะประโยชน์หรืออานิสงส์แห่งเมตตามีทั้งแก่ตนเองและคนอื่นในด้านประโยชน์ของตนเองก็นั่นก็หมายถึงว่าการมีเมตตาเป็นพื้นฐานจิตใจทำให้จิตใจดีงามปรารถนาดีต่อบุคคลและคนสัตว์อื่นเมื่อมีจิตใจที่ดีก็ย่อมมีความประพฤติและกรรมอูติประกอบด้วยเมตตาบัจจัยสี่แซงเนี่ยเอาอีน่ะบัจจัยเมื่อเขาจะโอ้เขาจะคิดจะหยั่งก็ทำด้วยจิตติเมตตาก็จะทำให้บุคคลนั้นน่ะบ่เบียดเบียนไผเวลาเนี่ยหยั่งก็มีความสุขความเจริญนี่และอันอย่างนึงเป็นที่ฮักของมนุษย์และเทวดาแล้วก็อะมนุษย์สถานะอย่างไรอะมนุษย์ก็คือผีสางนางไม้พวกก็จะมาคุ้มครองอันตรายใดๆก็สามารถทำร้ายเขาได้นี่ข้อที่สองประโยชน์ในตัวเองนะข้อที่สาม
ประโยชน์ต่อตนเองกับสังคมประโยชน์จากการมีความเมตตาต่อสังคมนั้นก็คือเมื่อคนส่วนนักในสังคมมีความเมตตาในจิตใจจะบ่มีการทำร้ายกันบ่มีการทุจริตฉ้อโกงบ่มีการผิดประเวณีบ่มีการอู้มดโกหกมดเท็จและบ่เสพสิ่งที่เป็นสิ่งเสพติดทื่อโตดเมื่อเป็นเจ้าอี้คนในสังคมก็จะเต็มไปด้วยความสุขและก็บ่มีศัตรูต่อกันมีแต่ความเป็นเพื่อนรักใคร่ปรองดองกันบ่เลือกตีรักบ่มักตีชังจะทำสังคมชุมชนประเทศชาติมีความเจริญก้าวหน้าไปตุยอันนี้คือประโยชน์ต่อตนเองและสังคมความเมตตาส่งผลประโยชน์สูงสุดทำให้ผู้ปฏิบัตินั้นเป็นผู้ที่มีจิตใจสูงเมื่อจะลาละจากโลกนี้ไปก็ย่อมไปเกิดในพรหมโลกและหากบำเพ็ญสมถะวิปัสสนาอย่างต่อเนื่องก็จะย่อมเป็นปัจจัยให้บรรลุถึงนิพพานได้ท่านอาจารย์ยมหลายย่อมจะบรรลุถึงนิพพานได้อันนี้ข้อที่3และอานิสงส์ของความเมตตาเนี่ยมีอยู่11ประการท่านอาจารย์ยมหลายเฮาท่านทั้งหลายลองคิดบ่เถอะสิ่งใดพ้องที่เฮาปรารถนานั่นก็คือความสุขความบ่พุ่นเฮาอย่างความบ่วุ่นวายความสุขที่ปรารถนาเวลากินเวลานั่งเวลานอนเวลายืนเวลาเตียวเนี่ยนะพุ่นบอกว่าอานิสงส์แห่งเมตตากรุณานะมี11ประการข้อ1เวลารับเนี่ยรับสบายเป็นสุขบ่ตื่นตกใจบ่กั่งอีหนองคนไทยเฮาก็ละเมอนะบ่ฟุ้งเฟ้อสติก็นิ่มรับสบายจนเจ้าข้อที่2ตื่นขึ้นมาก็เป็นสุขโอ้ตื่นขึ้นมาก็แจ่มชื่นสบายอกสบายใจนะหน้าตาอิ่มเอิบเบิกบานเวลานอนก็บ่นอนฝันหายตกใจบางผู้บางคนนอนปัตรูกระบนกระวายฝันอันนั่นฝันผีไล่ห้องฝันเพิ่นไล่ฆ่าผ่องฝันโดนรถชนผ่องฝันชะปะชะเป็ดนะเนี่ยถ้าเฮามีความเมตตานี่มีความเมตตาความกรุณาเมตตาเนี่ยก็จะบ่ฝันให้ตกใจสักอย่างนอนหลับสบายข้อที่4เพิ่นบอกว่าเป็นที่ฮักของมนุษย์ทั้งหลายคนทั้งหลายก็จะฮักจะหุ้มจะนิยมชมชอบนี่นะข้อที่5เป็นที่ฮักของอมนุษย์ทั้งหลายก็คือผีสางนางไม้ผีสาดต่างๆเป็นที่ฮักข้อที่6เทวดาทั้งหลายเฝ้ารักษาไปไหนก็เทวุฒิเทวดาเฝ้ารักษานะบ่ให้เกิดภัยอันตรายนี่ข้อที่7ไฟยาปิดหรืออาวุธต่างๆอาวุธต่างๆบ่สามารถทําร้ายเฮาได้นะข้อที่8จิตใจตั้งมั่นเป็นสมาธิเวลาจะแยกอย่างนี้จิตใจก็ตั้งมั่นนะบ่ฟุ้งเฟ้อบ่ละเมอบ่ลงบ่ลืมนี่บ่ลงบ่ลืมมีสติตั้งมั่นนะข้อที่8สีหน้าผ่องใสโอ้สดชื่นแจ่มใสผ่องใสหน้าอิ่มเอิบนะบ่ขุ่นมัวตาบ่คิ้วบ่ขมวดคิ้วบ่ขมวดอาคิวบอกขมวดมาจนกันถ้าคิวขมวดมาจนกันนะแสดงว่าโคตรแล้วนะบอกใครอยู่ใกล้ละอีน่ะตาโมกโคโลอีน่ะต้องมาหนึ่งเนี่ยเพื่อนบอกว่าโอ้เนี่ยทำสีหน้าผ่องใสอีน่ะข้อที่10เมื่อถึงเวลาจะเสียชีวิตเนี่ยหรือจะตายเนี่ยสติก็ดีบ่าทุรนทุรายบ่าฟุ้งเฟ้อบ่าฝันเฟือนบ่าลงไหลไปไหนน่ะตั้งสติอึมันรับตาลาโลกไปอย่างสบายอกสบายใจบ่ทรมานบ่ทุรนทุรายนี่ข้อที่11เมื่อเสียชีวิตลงแล้วแม้ว่ายังบ่ได้ไปถึงนิพพานก็ยังได้ไปเกิดภพภูมิดีๆโดยมีพรหมโลกเป็นต้นเนี่ยสถานะยมหลายฉะนั้นอานิสงส์
ที่ได้อู้มาจากการเจริญเมตตาภาวนามีความเมตตากรุณาเนี่ยก็ย่อมทำให้คนที่ปฏิบัติเนี่ยเต็มเปี่ยมไปด้วยความเมตตาในตัวเองและการกระทำแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่สังคมชุมชนประเทศชาติโดยบ่ได้หวังสิ่งตอบแทนจากคนอื่นผู้ที่ปฏิบัติได้รับเพียงคุณค่าทางด้านจิตใจนั่นคือความสุขเมื่อหันว่าตัวเองได้สร้างประโยชน์แก่คนอื่นและสังคมประเทศชาติช่วยเหลือคนอื่นให้มีความสุขความช่วยเหลือเกื้อกูลติอูมานั้นปรากฏออกมาในรูปต่างๆอะไรอย่างเช่นการก่อตั้งมูลนิธิช่วยเหลือหรือสถาบันช่วยเหลือสังคมด้านการศึกษาก็ดีด้านการกุศลอื่นๆก็ดีซึ่งเป็นผลผลิตที่ออกมาในทายาทยมหลายซึ่งเป็นผลผลิตที่ออกมาจากความเมตตาต่างๆเหล่านี้ก็จะมีส่วนในการพัฒนาสังคมต่อไปบุคคลใดก็ตามที่บำเพ็ญตนคือเป็นประโยชน์คือเป็นผู้ได้เป็นผู้ฮือเนี่ยเป็นผู้ฮือนี่แต่ฝ่ายเดียวเนี่ยโดยใจรักเมตตาธรรมเนี่ยจะทายาทยมหลายประชาชนทั่วไปรวมทั้งชาวโลกเพื่อนมนุษย์ด้วยกันก็ยกย่องคือเป็นผู้ที่มีภูมิธรรมสูงมีโมโนธรรมสูงก็คือใจเป็นธรรมสูงนะมีจิตใจเอื้อเฟื้อต่อคนอื่นและสังคมเป็นบุคคลที่ควรเคารพยกย่องสรรเสริญเมื่อปรากฏในที่ใดก็ตามคนผู้นั้นก็จะได้รับความสนใจคนที่พบปะก็อยากจะคบหาเจรจาเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นถ้ามือคนนั้นเป็นคนที่กว้างขวางในสังคมนักขึ้นแต่ถ้าหากบุคคลที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความเมตตาใจความเมตตาในการปกครองหรือดูแลก็ย่อมจะเกิดผลดีในด้านความสัมพันธ์ทำไมตีอย่างเช่นเจ้านายกับลูกน้องเมื่อเจ้านายแสดงความเมตตาต่อลูกน้องลูกน้องก็จะรู้สึกว่าได้รับความเป็นธรรมและจะปฏิบัติหน้าที่ให้เจ้านายอย่างเรียบร้อยเคร่งครัดสมบูรณ์ด้วยความเมตตานี้เองจึงก่อให้เกิดประโยชน์ตัวแต่ต่อตนเองและคนอื่นและสังคมประเทศชาติแล้วก็จะกลับกลายเป็นสิ่งที่ดีที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยเศรษฐกิจก็สมบูรณ์อยู่กันยังมีความสุขความเจริญอยู่กันยังรักใคร่ปรองดองนี่แหละคือเมตตาธรรมคำจุนโลกแต่เราท่านทั้งหลายบางครั้งเขาลองนึกพอเถอะว่าสิ่งที่มันได้มาด้วยความเท่าเทียมกันนั้นบางครั้งมันก็ยังมีในสังคมที่เอารัดเอาเปรียบสังคมที่คอยจะแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันจะคอยจับจ้วงกันจะยังปะสะเป็ดฉะนั้นถ้ามีเมตตาธรรมอย่างน้อยก็มีรักพรหมวิหาร4ก็คือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยนะอยู่ในจิตในใจก็จะย่อมนำพาชีวิตสังคมประเทศชาติหรือว่าครอบครัวหรือว่าเพื่อนร่วมโลกไปด้วยกันยังมีความสุขความเจริญเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทั้งหลายได้สตาร์ทรับฟังมาในส่วนของหัวข้อธรรมวันนี้ก็อยากจะให้ทั้งหลายได้เข้าใจว่ารัฐธรรมก็คือสิ่งที่หนุนนำชีวิตรัฐธรรมคือสิ่งที่หนุนนำชีวิตนะเป็นสิ่งที่มาชโลมจิตใจอันความเมตตากรุณาปราณีจะมีไผบังคับก็หาไม่ร่างมาเองเหมือนฝนอันชื่นใจจากฟากฟ้าสุราลัยสู่แดนดินถ้าเขาเอาความเมตตานี้เป็นฝนหาใหญ่ชโลมจิตชโลมใจชโลมคนอื่นคือจุ่มเย็นเขาก็จะจุ่มเย็นไปตัวและสิ่งที่เกิดขึ้นก็นั่นคือความสุขที่เปี่ยมไปด้วยความรักเคารพความเมตตาต่อกัน
และชีวิตของเรานั้นก็ย่อมจะเป็นหนทางที่เดินไปสู่ทางที่ดีที่สุดหลังจากนั้นอาตมาภาพก็เข้าใจว่าทศไทยญาติโยมท่านดีสตาร์ทรับฟังทางวิทยุก็ดีฟังชมทางเฟซบุ๊กไลฟ์ก็ดีก็ลองพิจารณาดูเนาะในส่วนของเขาที่เขาเกิดมาเป็นชาวพุทธพุทธศาสนาศาสนาทุกศาสนาสอนเป็นคนดีแต่ใครจะทำได้ดีขนาดไหนนะก็อยู่ที่ตัวของเขาถ้าเขาทำดีเขาก็เป็นคนที่สะอาดบริสุทธิ์ถ้าเขาทำบ่ดีก็เหมือนคนสกปรกเหมือนผ้าขาวหรือผ้าเสื้อผ้าที่มันเปื้อนโดยขี้เปื้อนขี้โคลนมันก็บ่ดูดีดูงามดังนั้นอาตมาภาพในนามพระเผยพระนักเผยแผ่เนาะพระนักจัดรายการวิทยุก็อยากจะทุกท่านทั้งหลายนั้นได้มีความเมตตาคนดีมีเมตตาได้จิ๋วฮักตัวเองและคนอื่นนะฮึสิ่งที่ดีต่อกันนะบ่มีผู้ใดที่จะฮักตัวเก่ามากกว่าตัวเองเมื่อฮักตัวเองแล้วก็จะสมควรที่จะทําความบริสุทธิ์ให้เกิดขึ้นกับกายวาจาใจของตัวเก่าขึ้นนักด้วยการประกอบกุศลธรรมคือมันทำทานมันรักษาศีลมันเจริญภาวนาเนาะเอาละมีสายเข้ามาแล้วเด้อสายแรกนะเดี๋ยวจะรับสายกันเด้อ เนอรับสายก่อนแป๊บนึงฮัลโหลฮัลโหลเจริญพรนั้นเสียงไผ่นะเสียงเงียบขนาดเสียงเบาแม่สมศรีเนาะอยู่เนาะฟังอยู่เนาะเจ้าอ้าวนโมทนาชัดเจนด้วยแม่เนาะเจ้าพอดีบ่ได้เสียบสายไมค์เมื่อกี้สักกรรมปุ้นฮ้อนก็เจ้าอ้าวก็เหมือนกันหมดนั่นแหละแม่เอ้ยพ่อมันก็เหมือนกันหมดทั่วประเทศนําเดียวนี่นะตึงห้อนตึงฟันตึงบอกเลยเนาะแม่สมศรีก็รักษาสุขภาพเด้อเจ้าหายดีแล้วเจ้าเดี๋ยวนี้ฮะสบายดีแล้วเจ้าเออดีแล้วเนาะอันวัฒนาคุณเด้อเจ้าคือกำลังใจครูบาเด้อเจ้าเจ้าสาธุเจริญพรเจ้าแม่สมศรีคือบ้านเราบ้านโป่งหนองนะก็ท่านใดที่จะโทรเข้ามาตอนนี้ก็เอาเริ่มโทรได้เนอะเรียนเชิญเจริญพรได้เนาะเพราะว่าในสายหน้าไมค์มาละเนาะเจริญพรสวัสดีครับท่านผู้ว่าพ่อพ่อบุญธรรมเนาะครับผมถอกไออยู่เฮ้ยพ่อเฮ้ยต้องเรื่องหัวใจหายมั่มดูจะหายเถอะกินยาสองยกสามยกล่ะยาผมจะมดละเพื่อนจะได้พ่อฟ้องชัดเจนดีเนาะครับชัดเจนดีครับนะมันยังพระครูว่าจะเจ้านะมาคันที่ดีที่มันก็จะไอ้เอออีนะเออนั่นเนาะเติมตันฟิตไหมสักกรรมอ่ะเออเอากันอย่างใดก็ได้ได้ได้แต่มันมาคอนี่ละเอาอนุโมทนาสาธุปอนเนอร์ครับบุญนักศึกษาเจริญพรครับผมสาธุแล้วชะตาญาติโยมสายสายที่รุดไปสองสายโทรเข้ามาใหม่เนอะมูซือจะเป็นเมฆแก้วอดล่างกับไผ่นั่นแหละอ้าวเจริญพรมาจากว่าเจ้าโอ้เสียงเหมือนไม่อ้อยก่อนนี่ไม่อ้อยละเจ้าโอ้ไม่อ้อยบ้านไผ่กลางเนาะโอ้เป็นได้ห้องสุขสบายดีบ่แม่สบายดีอาจารย์อันนะพอดีสองหมื่นหลานเขาโรงเรียนยังก็เฝ้าเลยก็เลยหวนใจเนาะเออหันดีละดีละสบายใจเขาโรงเรียนทั้งสองดีละดีละเนาะเออเด็กกับฟังตัวตลอดแต่เหมือนไม่ทั่วเนาะเจ้าปลอดสบายดีเนาะ
จ้าสวัสดีทุกคนเนาะอนุโมทนาสาธุยมไอ้ไวเนอร์เจ้าวันน่ะก็ยังกวดอันน่ะว่าดังหัวคุณก็ได้ไปทุกคนอยู่ได้รอแล้วเนาะเจ้าแม่ได้ไปอยู่เจ้าคนน่ะคือว่าดูแลตัวเก่าแท้ๆเนาะน่ะอนุโมทนาแม่เนาะสาธุเจ้าสาธุแม่นุโมทนาเจ้าเอาครับสายเจริญพรจ้าไม่สาธุเจ้าแม่แก้วอดร่างเนาะเสียงชัดเจนจ้าเป็นจะได้ฟังชัดเจนด้วยไหมเนาะเจ้าสาธุดีดีโตดีใจบ้านนี่สุดยอดเลยเจ้าดีแล้วเนาะที่แม่เขาดีใจได้ฟังเนาะจ้าอนุโมทนาสาธุแม่แก้วเนอะจ้าทำบังใจบ้านแม่เจ้าสาธุเจริญพรสาธุเอาครับสายต่อไปเนอะเจริญพรฮัลโหลติดแล้วอ้าวรุดไปเงี้ยอ้าวครับสายนี้ใหม่เจริญพรข้าพเจ้าครูบาเจ้าสาธุโทษจากที่ไหนตั้งได้โอ้เจ้าฝาแดงเจ้าฝาแดงแม่ยังก็ได้กันลืมชื่อเนี่ยบ้านแม่พ้นเสียนแม่ตุนจ้าแม่ตุนฟังดูชัดเจนดีเนาะชัดเจนเลยเจ้าเจ้าแม่เนาะเป็นไงฮะน้องปุ้นบอกควันนักก่อโอ้นักอยู่เจ้าใกล้ป่าธรรมดาเจ้าเลยเนาะท่านก็ไอ้มหายนี่นะอนุโมทนาแม่ตุนเนอร์แม่เนอร์เจ้าเจ้ากำลังใจครูบาเนอร์เจ้าขอบคุณมากนะสาธุเนอร์กลับไปสาเจ้าสาธุฮัทสาต่อไปเนอร์ก็คงจะไอหน่อยหน่อยเสียงนี้เสียงไข่ขอเบาวิญญาณหน่อยแม่เสียงมันเข้าหูเสียงเข้าหูเสียงมันกล้องแม่สองเจ็ดสามเจ็ดต้องเจ็ดสามเนี่ยไปฮัลโหลโอ้แต่ละหมู่กูว่าหมู่จะแตกก็ไหวเนอะนั่นแม่เขาต้องรีวิทยุนะแม่แล้วก็โอ้ตังโทรศัพท์เอาว่ามันกล้องเข้าหูกูบ้านี่นะเจริญพรไม่ช้าคุณแม่แก้วโอ้เป็นว่าชายแม่เลี้ยนกะเอากันนี่แม่รีวิทยุก่อนเด้อถ้าจะโทรศัพท์มารีวิทยุก่อนเด้อมันจะเข้าเสียงมันกล้องเข้าหูแม่น่ะสาย27นี่น่ะชัดเจนดีฟังตลอดนะแม่เนาะชัดเจนเลยเจ้าเจ้าอนุโมทนาเด้อแม่เด้อเจ้าสาธุเด้อเจ้าขอกำลังใจนะเจ้าเจ้าเจริญพรสาธุเราเจริญพรเดี๋ยวแม่อย่างนี้แม่เตยก่อนเจ้าแม่บุญเตยก่อนนี่แม่และเจ้าโอ้หันแม่บุญเตยโทรมาแล้วดีใจขนาดได้โทรมาจากเมืองสาธุก็ตามนะครูบาเจ้ามันไอ้แม่เลยอมเหมือนเจ้ามันไอ้มหายเนี่ยมีนะถ้าจะนอนฝันมาน้าอมนะเจ้าอืมน่ากันก็ว่าน้อยมันจะได้เย็นคอนะเจ้าน้องมันไอ้ตลอดหายกินยาสองชุดล่ะอ๋อฟังธรรมครูบากระมวลเจ้าโอ้ดีแล้วโอ้นุโมทนาอยู่เกินเลยจากนี้ขอเป็นคนซื้อเนาะครูบาเนาะจะได้สบายใจเจ้าแม่นเนาะทำเป็นแต่ฮือแต่สิ่งดีๆเนาะมาได้คิดลบก็ไปคิดบวกตลอดดีมากเลยเนาะอนุโมทนาเนอะแม่เนอะสบายใจมีความสุขเจ้าครูบาเจ้าเจ้าสาธุสาธุเนอะมาหาเจ้าเนอะไอ้นะขอบคุณมรณาสาธุเนอะไว้สาเจ้าสาธุอาหารสายต่อเจริญพรจะไม่แจ้งครูบาเจ้าแม่ไล่ปาติจะสันทรายเอาครูบาเอาวันแก้มบอกอ่ะข้าองค์สีขนาดข้าองค์เท้ามันอ่ะก็ว่าเนาะไอ้มันไอ้ดันแม่เลยองค์เท้ามันนะมันไอ้ดันเนี่ยแล้วก็ใส่อันของสีเนี่ยว่าเนี่ยว่าจะไปเช็คปอดทองดีนะผู้เป็นยังไปนี่อันนี้ยาลองโทรหาจ้าจะลองจะลองเยอะพอนะแม่เนาะดีนะดีละจะขอบคุณที่แนะนำขอบคุณที่แนะนำเนาะคุณมาจะไปเอ็นเอ็นยืนเมื่อใดน่ะวันที่สี่นี่ที่ห้านี่จะไปยื่นวีซ่าก่อนมูจะได้ไปก่อนแม่ถ้าฟานก็ได้ไปถ้าไปก็ถ้าไปก็ไปที่สเก็ตในสาบุญแม่
ต่ไปได้ได้ไปอยู่ได้ไปอยู่ไปอยู่เนาะเจ้าเดินทางที่สเก็ตถ้าได้ไปนะร่างใจครูบาด้วยนะเจ้าเจ้าอนุโมทนาสาธุเด้อเอาย่ามองค้นหาเจ้าเจ้าเจ้าเอาสายเข้าเด้อแม่เด้อเจ้าสาธุสาธุเจริญพรกราบไหว้สาเจ้าสาธุทุกคุณลาแม่รถจ้าเอาแม่รถหนาก็ว่าฮ้อนอันกวนฮ้อนมาคืนมาเจ้าหนาวคุณลายังฮ้อนยังหนาวอยู่กะเจ้าก็มันอากาศพื้นท้องพื้นหนาวก็ต้องระวังเนอะมันจะไข้จะมวยจะไออย่างมวยอย่างคุปปาก็ไอขนาดนี้น่าจะหนาวแบบแม่แบบแม่ไม่ได้โทรหาคุปปาเจือยงปอบนแต่สบายดีโอ้เป็นจะได้ของน่ะเป็นโรคร้ายอ๋อก็เดี๋ยวก็หายกันเนาะรักษากันไปเนาะมุทนาแม่เนอตีโทรมานะเจ้าสาธุเจ้าขอบคุณสาธุเจริญพรอันนี้ก็แม่รถบ้านขุนลาวปุ่นโอ้โทรมาเนาะก็ยกปอบสบายขอปัญหาหายเนอะอโรคยาปรมาลาภาความมีโรคเป็นลาประเสริฐจะทายาทยงหลายอาตมาในเวลามันคันดิดๆมันไอเนี่ยเหมือนพ่อครูสำนักตะกอนวางเพื่อนเลยตกแต่ตัวเราไม่นะก็คนแนะนำคือไปอย่างไรไปเอ็กซเรย์ไปเช็คปอดอย่างพูดนะก็จะไปอยู่มันว่างแต่วันเนาะจะกินยานะถ้าเฮ้ยอาตมาก็กินยาตลอดว่าลืมเลยแหละกินกู้ขับเข้ามันผ่อนคลายไปหน่อยนะไอ้มันมีสเลดเนี่ยผ่อนคลายไปของละนะแต่ก็ยังว่างเนาะบอกคุณโยมแม่เขารักษาสุขภาพอาตมาก็รักษาตึกมันเป็นมาแล้วก็บ่มีจะได้เนาะก็ต้องก็ปล่อยดูแลไปนะเจริญพรเจริญพรอ้าวรุดไปละครับจ้าแม่ครูบาเจ้าอ้าวว่าจะได้ยมแม่สายเข้าครับครูบาแล้วน้องสักน้องมาจุ่มแล้วก็ไว้ดำตาตาจุ่มด้วยกันกิ๊ดกิ๊ดเนาะหลายสูตรเนาะกิ๊ดหนักเลยนะอ๋ออันกะน่ะเดี๋ยวจะได้จะฮื้อไม่ออกคนจัดการฮื้อเนาะดูลองทำก่อนเนาะเจ้าอนุโมทนาแม่เด้อเจ้าเจ้าเจ้าอนุโมทนาแม่เด้อได้คำแนะนำที่ดีเนาะจ้าตู้นะแม่รถเนาะอ้าวครับสายเจริญพรเจริญพรท่านเจ้าครูบาเจ้าเจ้าโทรมาจากที่ไหนทางใดครูกันโยมแม่แม่บุญปันบ้านแม่โป่งเจ้าแม่บุญปันบ้านแม่โป่งฝั่งเหนือเจ้าแม่โป่งโอ้เป็นได้ฟังสุขสบายดีบ่ได้ฟังจัดเหมือนจัดได้ดีเจ้าเออได้ยินเสียงจัดเหมือนเนาะเจ้าเออเป็นจะได้ฟังอยู่ตรงปุ่นอากาศก็มันอยู่นี่หนาวอยู่น้อยเจ้าเนาะเออหันในวันก็ห้อนวันก็ห้อนเนี่ยเออห้อนห้อนหนาวเหมือนกันต้องเพ่กับเหมือนกันเนาะเออดูแลสุขภาพเด้อแม่เด้อเนาะดีใจนะที่เจ้าดีใจที่แม่ยังฟังอยู่เนาะอนุโมทนาสาธุอยู่แม่เด้อไปสาธุสาธุบุญรักษาเจริญพรยมแม่บุญปันนี่ก็เกื้อพี่แอลบ้านฝนเนาะโอ้ก็มีอย่างก็มาต้อนรับกับสู่มีอย่างก็ได้มาอุ้มมาจ๋านะยมแม่ปันพนก็บ่ลืมก็นมุทนาสาธุเด้อเนาะนะไม่ออกสถาบันไม่ปูงไม่พิกหรือตะกี้สายก่อนหน้านั้นก็ม้วนละมาไม่อ้อยให้กาดนะเจริญพรไว้สาเจ้าครูบาสาธุยมแม่น้อยสุขสบายเจ้าแม่ฟังอยู่ชัดเจนดีฟังตลอดนะแม่เนาะเจ้าโอ้ดีใจดีใจมากที่แม่รักษาสุขภาพเนาะไอขนาดเลยนั่นเนาะไอแต่แม่เฮ้ยโอ้มันคันขึ้นดิ้นดิ้นไออ่ะก็พยายามขนาดนะแม่เนาะความเป็นโรคเป็นไข้เจ็บป่วยนี่มันหลีกเลี่ยงไม่ได้แม่เฮ้ยเนาะก็ต้องดูแลรักษาไปนั่นแหละทำใจหมดเลยดีละเนาะก็ต้องทำใจมันว่าวุ่นว่าวุ่นอ่ะคือกำลังใจในรถเตเนอร์ที่ก่อหายไว้เนอร์ดีละอนุโมทนาด้วยกันเนอร์เ
จ้าแม่ก็เป็นยังอีกก่อนน่ะเออเป็นยังน่ะสร้างกำลังใจให้อ้าวสาธุสร้างกำลังใจดีแม่เด้อจ้าตุแม่น้อยสุขสบายบ้านหนองบัวเจริญพรครับพระเจ้าครูบาอาจารย์จ้าตุแม่ดูเดือนมหาวันนั่งฟังก็ว่านอนฟังก็ว่าตื่นฟังนั่งฟังนั่งฟังเนาะถ้าตื่นฟังนี่เหลือละหน่อยละตัวชาหูแล้วก็ตัวแอร์ชาชินบัญชรโอ้ฟังหูแล้วชินบัญชรเนาะดีแล้วดีแล้วนโมทนาสาธุเนาะนั่งตัวไปฟังไปดีเดี๋ยวโอ้สาธุสาธุเนาะนโมทนาโยมแม่ดวงเดือนมหาวันเนอะจ้าเจริญพรอันนี้คือญาติโยมที่เปิ่นฟังมาโดยตลอดเนาะก็สิ่งที่มันเกิดขึ้นในตัวเขาบางครั้งไอ้ก็อยากมันเป็นนะแต่มันเป็นไปแล้วก็รักษาไปอาตมาบอกยามาโชคได้กลัวโยมแม่เขาตกใจก็ยังอีแหละสถาญาติโยมหลายชีวิตของคนเฮานั้นมันสั้นนะแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นในชีวิตเขาก็ดูแลรักษากันไปตามสภาพอันพึงได้พึงมีที่เป็นไปแต่ชีวิตเขาจะให้มันสูญเปล่าเกิดมาปานเปล่าบ่ได้ก็จะต้องทำชีวิตที่มันเป็นชีวิตที่สะอาดทำชีวิตที่มันมีคุณค่าต่อตัวเองและคนอื่นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสว่าเกิดมาทั้งทีเนี่ยต้องทำประโยชน์เพื่อตัวเองและประโยชน์เพื่อคนอื่นนะอันนี้ก็คือสิ่งที่เป็นลักษณ์ที่พระองค์ทรงตรัสไว้เจริญพรจ้าพระสาวมาเจ้าจ้าตุยมแม่แก้ววันไรอ้อยจ้าชัดเจนแม่ฟังอยู่เนาะชัดเจนดีฟังอยู่ดีละดีละไอ้แม่เหยไอ้แม่เหยไอ้มาเมินเนาะโอ้หลายเตือละหลายเมินพี่เสลดเอาหลายปากเนาะโอ้หนักอะไรยากไอ้แจก็เอาซุกย่ามองก็ได้แล้วคนละย่ามองกะให้เขาซุกเขาได้ขอมันจะได้รับน้อยน่ะถ้ามีตั้มมาถ้ามีตั้มมาก็โอมตั้มมาถ้ามันสปะอย่างเลยไหมเฮ้ยโอมมันจะยาแก้ยาแก้ไอ้บ่แว้งนี่เสี้ยวเป็นแค่หัวขวดน่ะเดี๋ยวนี่มันเป็นยังเอาเหมือนล่ะเดี๋ยวกินยาอยู่ไหมเดี๋ยวจะไปเช็คตีนโรงพยาบาลอยู่เนาะปวดกระบอกไปเช็คเจ้าเป็นวัฒนายมไม่แค่เนอร์แม่ก็รักษาดูรักษาดูเนอร์เจ้าเจ้ามีกำลังใจเจ้าจ้าดูก็มีโยมปวดกระบอกหวังคือไปเช็คปอดไปเป่าปอดเนี่ยผมใส่จะเป็นปอดยังงุ้ยน่ะคือมันไอแม่เฮยเดี๋ยวนี้น่ะแต่สิ่งนี้เนี่ยอาตมาบอกว่ามันต้องดูแลกันไปนะก็ฟืนออกรายการก็โกยแม่เขาง่อมฟืนออกรายการมาฝันว่าครูฝึกกับไอ้นะอันนี้คือสิ่งที่มันทุกคนมันหลีกเว้นในความมีโลกเป็นลาภมาเสือแตะสบายอะไรไม่ต้องไปกังวลอย่างแต่เมื่อเป็นแล้วเนี่ยเขาก็จะไปมันใจมันตกก็พยายามกินยุกกินยานะบรรเทาไปเอาธรรมะเป็นยาใจเอาสมุนไพรเป็นยากายก็คือยาเขากินไปเป็นยากายผ่อนเข้าผ่อนผันไปนะเดี๋ยวโอกาสดีเวลาเหมาะก็จะได้ไปเช็คร่างกายเข้าอู่ผ่อนเพราะว่าร่างกายมันก็ได้งานมาเมินเนาะเอาครับสายกันเนอะเจริญพรไหว้สาเจ้าสาธุแม่สันตลีเจ้าเป็นจะได้พ่องทั้งสตรีน้อยหนาวเย็นเย็นโอ้โหว่าอย่างเดียวกันนะเจ้าอย่างเดียวกันเนาะเออมันถึงนักเกย์นะโอ้ได้ยิ่งหลับคนจะไปเย็นเย็นจ้ะก็ว่าโยมคนป้าไปแม่แล้วก็ที่นี่ว่าวิชาจะผ่านพวกเธอต้องพอก่อนจะไปอันยืนติดกรุงเทพวันผูกวันทื้อเนี่ยวันทื้อเนี่ยจะไปละเดินทางจะบินไปแต่วันที่17พุ่นแม่ไม่แสบถ้าได้ไปก็จะเป็นบุญวาสนาจะได้ไปแดนพุทธเจ้าเกิดกันเนาะเออนั่นเนาะแล้วจะได้เอาอะไรขานบุญคือยมแม่ยมปอเขาตัวเนาะเจ้าแล้วก็ได้ขันได้ห้องเนี่ยขอเอามาฝากกันของเนอนั่นแหละกะเนาะโชคประการชีวิตอนุโมทนาสาธุยมแม่เนอเจ้าเป็นกำลังใจเนอสาธุบุญนะสาธุเนอสาธุเจริญพรเจ้า
ไหว้สาเจ้าไหว้สาเจ้านะครับสายเนอร์เจริญพรเดี๋ยวสายติดแล้วเจริญพรรู้ตัวเห็นละโทรมาใหม่เด้อเลข445นี่แหละติ่งไหนตังใดฮู้เนาะเล่นเชิญโทรใหม่เด้อเวลายังมีอยู่10นาทีแม่หมายเลขที่โทรเข้ามาตะกี้ที่รู้ไปเนาะตอง45เนี่ยเดเจนเนอร์กำลังครับพอดีโยมแม่รุดไปเลยเนาะ0884104445นี่นะก็เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันเนาะโยมแม่เขาก็เหมือนกันรักษาสุขภาพตัวเองอันโรคไปไข้เจ็บเนี่ยตึงนักเกย์นะแต่ถ้าเราสร้างกำลังใจให้ตัวเก่าเนี่ยมันก็มันมียังนะก็จะไปท้อถ้าใจมันท้อแล้วมันก็สุดนะถ้าใจเขามาท้อนี่ก็โอเคอยู่เนาะนะกะสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นก็เป็นที่ว่าเขาจะต้องดูแลนะง่ายๆเนาะต้องดูแลต้องรักษาเนาะก็ฝากกำลังใจให้ทุกท่านทุกคนแต่ที่ชมอยู่ทางบ้านอ้าวสายที่รุ่นฟันตะกี้เรียนเชิญโทรมาใหม่เนอะเวลาเหลือ9นาทีเนาะท่านที่โทรมาใหม่ตะกี้นะก็ถ้าหากว่ามีโอกาสทศญาติโยมหลายที่ท่านได้รับความเมตตาจากคุณโยมที่จะพาไปประเทศอินเดียเนี่ยก็จะไปเช็คไปยื่นวีซ่าก่อนถ้าผ่านก็ท่านก็จะได้ไปอีกนะก็ถ้าว่าผ่านก็คงจะเป็นปีหน้านะอันนี้ก็แจ้งทศญาติโยมผมเดินบินวันที่17มีนาเมษาพุ่นไป10วันกันปิกวันที่5ที่6พฤษภาพุ่นก็จะได้นำสิ่งดีๆสมการชีวิตนะมาอู้มาจ่าในรายการที่อยู่ทศญาติโยมฟังตัวแล้วก็จะได้อธิษฐานบุญฮือสถาญาติโยมขึ้นเสียกล่าวทุกท่านทุกคนที่ฟังรายการธรรมะก่อนนอนอาตมาภาพเนี่ยถ้าได้ไปเนอะนะก็ถือว่าจะได้เป็นบุญเป็นกุศลของเฮาเพราะว่าสมการชีวิตครั้งหนึ่งก็อยากจะให้สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตโดยเนาะเจริญพรเจริญพรคิดแล้วฮัลโหลอะโลอะโลสองโลเอาติดแล้วบอกโอ้ยมอยากจะหาก็ปิดสายเนอะนะติดสายติดแล้วก็ปลดบอกโอ้เนาะก็บอกโอ้จะว่าจะไรเนาะหมายเลข445นี่นะโทรเข้ามาทำการก็รับสายแล้วยมบอกโอ้เนาะก็ฝากฟังเรื่องของด้านจิตใจด้านของกำลังใจกำลังกายกับสถานญาติโยมของตัวนะก็เป็นสิ่งที่เฮาท่านทั้งหลายนั้นจะต้องดูแลซึ่งกำลังใจที่ดีนอกจากตัวเฮาแล้วก็บ่มีใครที่จะสร้างกำลังใจของตัวเฮาบ่ได้นอกจากตัวเฮาเนาะคนที่ไม่เมตตาเนี่ยควรชื่อว่าเป็นคนที่ฮักตัวเองรักคนอื่นได้ทศญาติโยมหลายฮักตัวเองคนอื่นได้นะเพราะฉะนั้นสิ่งที่แบ่งปันกันในภาษาบาลีพุทธบอกว่าจาคะก็คือสิ่งที่สละแบ่งปันสิ่งของที่เฮามีเนี่ยอันพึงได้พึงมีตามสมควรแก่ฐานะของเฮาแต่ไปแจกให้คนอื่นไปแล้วตัวเก่าเป็นทุกข์เนี่ยมันก็บ่ได้หยังกลับจะได้ความทุกข์ใจขึ้นมาเนาะฉะนั้นสิ่งที่อาตมาภาพจะได้สรรหาข้อธรรมะอย่ามาเป็นธรรมะบรรณาการฝากศรัทธาญาติโยมทั้งหลายฟังทางบ้านทางจองชมทาง Facebook ไลฟ์ก็ดีก็ขอเป็นสิ่งที่ดีท่านทั้งหลายได้นำไปพิจารณานำไปลองปฏิบัติพอแล้วขอท่านนึกถึงลักษิปการคือลักกัลยาณสูตรขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าจะไปฟังเชื่อเตื้อจะไปเชื่อคนอื่นจะไปฟังตัวกันไหมเชื่อในสิ่งที่คนเชื่อปฏิบัติด้วยก่อนถ้ามันเป็นแท้จริงได้ถึงค่อยเชื่อคณะพุทธเจ้าก็ยังตัดไว้อีกเนาะฉะนั้นธรรมะของพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่ดีเลิศเป็นโอสถทิพย์เป็นยาทิพย์ที่เฮาท่านหลายทำแล้วจะบ่เกิดเพศภัยต่างๆขึ้นมาปฏิบัติแล้วบ่เกิดเพศภัยต่างๆขึ้นมาและฉะนั้นอาตมาภาพในนามพระนักจารย์การก็อยากจะเผยแพร่ธรรมะทุกสถานญาติโยมหลายที่อยู่ทางบ้านทางจองฟังเป็นสื่อหนึ่งที่จะเผยแพร่พุทธศาสนาของเราเผยแพร่ธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ออก Facebook โดยก็คือไลฟ์สด
นะโยมทั้งหลายที่ชมทาง Facebook Live จะโทรเข้ามาก็ได้นะนะชมไปทั่วโลกถึงวันนี้เนาะถ้าออกก็ถูกชมไปทั่วโลกดังนั้นความปรารถนาดีที่ท่านทั้งหลายคงใหญ่อาตมาภาพก็ต้องขอบคุณบูรณาสาธุแล้วก็ขอความปรารถนาดีนั้นก็ย้อนไปยังสถาญาติโยมทั้งหลายนะเป็นพรอันประเสริฐที่ทั้งหลายนั้นพึงได้พึงมีนะซึ่งรายการธรรมะนี้ก็จะเน้นในเรื่องของธรรมะแต่บางครั้งก็มานั่งคบคิดว่าเอาอย่างไปออกอู้สถาญาติโยมดีอีกนะแต่ก็พยายามนะเพราะว่าหลักธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ย 48,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยบัจจัยน้อยใน 48,000 พระธรรมขันธ์พระธรรมขันธ์เนี่ยแยกออกมาเป็นปีกเป็นย่อยจนนักนะสถาญาติโยมเลยนะฉะนั้นหลักของพระพุทธศาสนาของเราเป็นหลักที่แท้จริงสอนทุกท่านปฏิบัติในเมื่อปฏิบัติได้แล้วท่านถึงเชื่อจะไปฟังเชื่อเตือธรรมะที่ครูบาอาจารย์อู้ไปก็ดีทุกท่านทุกตนที่อู้ไปที่กล่าวออกไปที่เทศนาธรรมไปเนี่ยทั้งหลายต้องไปนั่งใครควรพิจารณาฟังตัวคิดตัวและสิ่งนั้นก็จะเกิดเพราะว่ามัญญะปัญญาคือปัญญาที่เกิดขึ้นปัญญาที่เกิดขึ้นมาแล้วมันก็จะเกิดความเข้าใจอาจารย์ยมไหลคือความเข้าใจเนาะอันนี้ก็คือส่วนของรายการธรรมะก่อนนอนที่อาตมาออกคำคืนนะคือท่านทั้งหลายฟังแล้วเสร็จแล้วอรักจบรายการก็ไหว้พระนอนหลับสบายนะจิตใจแจ่มใสนะจิตใจแจ่มใสและส่วนมันสุกนะคิดว่าสุกหน้านี่เดี๋ยวจะเช็คทางสถานีเจ้าของสถานีกำมามันคงจะมีรายการของท่านนายกของเราเพราะว่าเพิ่นออกมาว่าเพิ่นจะบ่ออกให้อีกคนคนละคือสุดท้ายแต่ก็ลองฟังดูก่อนถ้ามันมีเฮาก็ต้องรอตามนั้นนะแล้วท่านนั้นอาจจะมาจะออกวันอังคารกับวันศุกร์เนาะจะตาจะจมหลายแล้วก็วันอื่นก็รับฟังรับชมตั้งกับครูบาอาจารย์ทุกโลกทุกตนมาแรงว่าหัวค่ําเนี่ยก็มีอาจารย์ทุพินัทตรงใจท่านพระครูปริยัติชีวัตรหลวงพ่อเจ้านามเพอเวียงกับเป้าพระครูนิวิศิลสังวรหลวงพ่อพระครูปฏิภาณธรรมทินเจ้าวาดพระธาตุจำพอท่านพระครูปริยัติรัตนโชติเจ้าวาดวัดหลวงกูนี่ในวันเสาร์วันจันทร์ก็ดีในวันอาทิตย์ก็ดีเนี่ยนะก็ยังได้ฟังหลากหลายอยู่นะฉะนั้นรายการธรรมะก่อนนอนขอฝากมุสตาญาติโยมหลายในธรรมะของพระเจ้าคือฟังกันถึงแม้ว่าท่านไม่ได้โทรมาก็ฟังอาตมาก็ดีใจแล้วเนาะขอบคุณและบูรณาสาธุตัวในค่ำคืนนี้อาตมาคิดว่ารายการนี้ก็คงจะต้องยุติไว้ก่อนเนาะเวลาก็ไล่หลังมาละนะสิ่งที่เราจะได้พักผ่อนกายพักผ่อนใจก็ใกล้ตึงเวลามาแล้วเนาะฉะนั้นสิ่งที่อาตมาจะของท่านทั้งหลายนั่นก็คือรักษาสุขภาพนี่สำคัญเป็นหลักเลยเนาะแล้วก็ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกมีองค์พระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าสังฆเจ้าบุญคุณคุณงามความดีบุญกุศลทั้งหลายที่ท่านอาจารย์ดงหลายได้ทำไปแล้วกองกับกายมันเป็นธรรมะเดชะเป็นพระปัจจัยผู้ฟ้องอาสาสถาญาติโยมสาธุทั้งหลายได้อยู่ดีมีสุขรอดพ้นจากโรคกามยาธิจะได้มาเปลี่ยนเปลี่ยนสปีดิโยยวจันตุสภาโรโกวินาศตุมาเตภาวะตวนตรายโยสุกีตีกายุโกภาวะอภิวาตานสีริสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตาโรธรรมาวันติอายุวโนสุขังปะลังสำหรับค่ำคืนวันนี้ขอทุกท่านทุกคนนอนหลับดีฝันดีเหมือนกันทุกผู้ทุกคนเน้อรักษาสุขภาพโดยขอเจริญพรอนุโมทนาสาธุกับทุกท่านนั่งที่รับชมทางเฟซบุ๊กไลฟ์คุปปันปัญหาคำพูนี้คำพูนี้ของท่านนั้นรับดูฟังดีมีการดูดูคนเนอร์ขอเจริญพร